็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะนะครับมีการบันทึกเสียงนะครับเหมือนกับอยู่ที่กรุงเทพทุกอย่างเลยนะครับนะสวัสดีนักเรียนม .4 ที่น่ารักนะครับนะเราต้อนรับด้วยเสียงที่สดใสของดาวของห้องเนาะนะครับคือน้องใบเตยนะครับนะครับในวันนี้วันที่31วันหวยออกปะวะใช่31เดือน7นะครับเดือนกรกฎาคมปี64นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่อะไรแล้วก็ไม่รู้จำไม่ได้ละ8หรือ9แล้วแหละที่เราเจอกันนะนะครับนะครับแต่เอาเป็นว่าจริงๆมันเป็นมิดเทอมเบรกของหลายๆโรงเรียนแต่ว่าครูรู้สึกว่าเรียนดีกว่าเรียนแบบอาจจะไม่ได้เครียดแบบอัดแน่นอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้พี่ม .5 ครูสอนม .5 มาก็คือแบบเอาแบบไม่เครียดนะครับเอาแบบสบายๆเหลือเวลาว่างสัก20นาทีอะไรเงี้ยให้พี่ได้ไปพักเนาะก็อาจจะไม่ได้เต็มแบบ full option วันนี้แต่ม .4 ก็คิดว่าแบบไม่ได้หนักนะดีไซน์เนื้อหาให้ไม่ได้หนักมากนะครับสำหรับวันนี้เนาะนะครับอย่างที่ครูบอกไปว่าครูอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับนะก็มุมมองก็จะเปลี่ยนไปนะครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาทอยู่ในห้องนอนของตัวเองนั่นแหละนะครับแสงก็อาจจะแบบไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะนะครับเพราะว่าห้องนี้ไม่ค่อยได้มานอนนะครับจะมาเฉพาะแบบช่วงวันหยุดยาวอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวรอเพื่อนเข้าแป๊บนึงเนาะให้ครูได้แบบมามอยไว้สั่งไว้ก่อนนะครับนอนเฉพาะวันหยุดยาวนะครับก็หรือปิดเทอมปิดเทอมก็จะกลับหลายวันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ต้องมาดูแลคุณพ่ออะไรเงี้ยก็เลยมาอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่อาจจะไปกลับอะไรเงี้ยนะครับกับกรุงเทพเนาะเพราะว่าตอนจริงๆตอนนี้กรุงเทพค่อนข้างที่จะอันตรายมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับจังหวัดชัยนาทคือตอนนี้ชัยนาทใช้ชีวิตค่อนข้างจะสะดวกกว่านะครับสะดวกกว่าหมายถึงว่าครูมีไปซื้อกาแฟมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเช้าครูมีกาแฟกินครูมีคาเฟ่นั่งว่างั้นเถอะแต่ว่าสาเหตุที่วันเสาร์เนี่ยไปนั่งตามคาเฟ่ไม่ได้เพราะครูกลัวเขาด่าครูลูกกลัวเขาด่าครูคือจริงๆครูเป็นคนสั่งกาแฟกินนะสั่งของกินของเขาแต่ประเด็นคือจะให้เรามานั่งพูดเสียงดังอะไรเงี้ยทั้งวันน่ะตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นก็ไม่ใช่ไงก็เลยแบบโอเคต้องแบบวันเสาร์อาจจะต้องอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบางวันเนาะแบบชิลๆมากๆอะไรเงี้ยอาจจะพาไปดูเชี่ยวชมตามท้องนานะครับบ้านครูเนี่ยก็จะอยู่กลางทุ่งนาเลยลูกนะครับกลางทุ่งนาเลยคือคุณพ่อครูเป็นคนชอบแบบ peaceful life นะครับชีวิตแบบแนวแบบสงบสุขมากๆนะครับก็มาอยู่ที่นี่เนาะจริงๆเป็นบ้านเกิดของเขาแหละนะครับแล้วก็พากลับมาก็สงบดีนะครับแต่สำหรับครูก็อ่ะนะก็อยู่ได้แหละนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะว่าตอนนี้คือสอนออนไลน์มันจำเป็นต้องสอนออนไลน์ถ้าสภาวะปกติเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะตอนนี้คือออนไลน์ก็อะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็สอนได้เนาะนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างได้เหมือนกับที่กรุงเทพเลยนะครับคราวนี้ลูกนะเดี๋ยวเราจะไปทวนก่อนนะครับสวัสดีทั้ง20-30คนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะไปทวนนิดนึงนะครับว่า present perfect กับ past simple เนี่ยพอเราเรียน2 tense นี้เนี่ยเราก็มา compare เปรียบเทียบกันใช่ไหม present perfect คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างของเขาก็จะเป็นตัว subject บวก have had บวก verb 3เนาะก็จะเป็นเทนส์แบบปลายๆของตระกูล present แล้วล่ะนะครับเทนส์เคปปลายนะครับอันนี้ก็เคยเรียนไปหมดแล้วใช้กับเหตุการณ์สั้นๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคำบอกเวลาที่ทำให้เราจดจำความเป็น present perfect ได้ก็จะมี since ตั้งแต่ for ที่แปลว่าเป็นเวลา just เพิ่งจะ already เรียบร้อยแล้ว yet มี2ความหมายใช่ไหม yet หรือยังกับยังไม่นั่นเองever never lately recently นะครับก็จะมีคำว่า so far up to now up to the present พวกนี้เคยผ่านมาหมดละตัว present เนาะคือ have had verb 3และครั้งที่แล้วเนี่ย we just talk about how to use past simple tense นะครั้งที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับการใช้วิธีการใช้ตัว past simple ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดบวกกับจบครูจะมีคอนเซ็ปต์ของแต่ละเทนเลยนะครับเกิดแล้วจบแล้วในอดีตนะครับโครงสร้างก็จะมี2โครงถ้าเป็น verb แท้เป็น subject บวก verb 2ไปเลยก็คือ verb ที่เติม ed เนาะถ้าเกิดว่าเป็นตัว verb ช่วยก็จะเป็น subject บวก was กับ were นะครับแล้วก็จะอยู่ในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดบวกจบในอดีตหรือเหตุการณ์ซ้ำๆในอดีตปัจจุบันไม่เกิดแล้วหรือเหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องกัน2เหตุการณ์ขึ้นไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราสิ้นสุดตรงนี้เนาะนะครับหน้าของหนุ่มเกาหลีเนี่ยนะครับวิธีการใช้ของตัว past simple ก็คือ1นะครับ1คือเหตุการณ์ที่เกิดบวกจบในอดีต2เกิดประจำในอดีตใช้เป็นตัว subject บวก2เหมือนกันหรือเหตุการณ์ที่แบบอาจจะมีความต่อเนื่องกันแบบ2เหตุการณ์3เหตุการณ์4เหตุการณ์ขึ้นไปมีแอนเชื่อมกับการสุดท้าย
นะครับเราก็ต้องใช้เป็นตัวภาษิมเนาะฐานะเสร็จปุ๊บนะครับนะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปดูตัว adverb of time คำศัพท์ว้าวๆลูกนะครับก็จะถึงตัวนี้แล้วนะครับได้ไหมอ่ะต่อไปดูนะ adverb of time ก็คือคำบอกเวลานะครับคำบอกเวลาเนาะคำบอกเวลาเชิงอดีตลูกต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับเชิงอดีตเพราะว่าทุกตัวจะมีความหมายในเชิงอดีตทั้งหมดเลยแปลว่าเมื่อไรก็ตามที่นักเรียนที่รักของครูเนี่ยเห็นว่านะครับเห็นคำศัพท์เหล่านี้นะครับเมื่อไรก็ตามข้อนั้นหนูต้องใช้เป็นตัว passive นะครับต้องเป็นตัว passive ก็คือจะต้องเป็นโครงสร้างของ subject บวก verb ช่องที่2ลูกก็คือ verb ที่เติม ed เนาะหรือว่าบางทีมันไม่เติม ed อ่ะมันอาจจะเป็น drink ช่อง2ก็เป็น drank swim ช่อง2ก็คือ swam อะไรเงี้ยนะครับed ย่อมาจากอดีตเนาะเพราะครูเคยสอนท่องแล้วเพราะเคยสอนท่องว่าไง e คืออ่ะ d คือ did แค่นั้นแหละคำกริยาที่เติม ed หรือถ้าเกิดว่าเป็นตัว verb ช่วยก็จะเป็น was หรือว่า were เป็น verb to be เนาะแล้วก็ตามไปตัว adjective คำคุณศัพท์คำนามหรือคำบุพบทนั่นเองอันนี้คือทวนนิดนึงก่อนคำศัพท์พวกนี้มันว้าวจริงลูกถ้าเกิดหนูแบบไม่ต้องถึงกับว่าจำหรอกครูว่านะครับอารมณ์แบบเราเห็นมันคุ้นๆอย่างเงี้ยนะใส่กรอบเขียวๆ so today we gonna go green นะครับ for sure แล้วนี่เราไปดูลูกนะครับจากตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคำเลยอะคำเนี่ยนะครับนะเป็นคำเชิงอดีตเนาะ word คือคำเช่นหนูเจออาโกอุ๊ยข้อนี้ต้องเป็นตัว subject verb 2เข้าใจปะอาโกคือผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วอะไรอย่างนี้ once ตอนเด็กๆครูเคยเล่านิทานให้ฟังใช่ไหมแล้วก็แบบก่อนจะนอนอะมันจะมีการนอนกลางวันเกิดขึ้นอะตอนเด็กๆ once upon the time there is a little girl now walking along the street อะไรอย่างเงี้ย once แปลว่าอะไรเอ่ยครั้งหนึ่งถ้ามันแปลว่าครั้งหนึ่งก็คือเป็นอดีตลูก yesterday เมื่อวาน formerly ไม่ใช่ formaline ที่หนูแดกกันนะลูก formerly กับ previously นะครับเจอปุ๊บรู้ปั๊บ subject บวก verb 2เจอปุ๊บรู้ปั๊บ subject บวก verb ช่องที่2นะลูกนะครับ formerly หรือว่า previously แปลว่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็จะมี phrases ก็คือวลีนะครับนะวลีก็คือเท่ากับกลุ่มคำลูกนะครับที่แสดงความเป็นอดีตเนาะวลีหรือว่ากลุ่มคำคือการที่คำสองคำมาอยู่รวมกันเนี่ยอันนี้กูสอนนิดนึงอาจจะเป็น adjective บวกนามก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นคำนามบวกกับคำนามก็ได้แต่กลุ่มคำเนี่ยเขาเน้นว่าข้างหลังต้องเป็นคำนามอันนี้แบบสอนไว้เลยนะครับเช่น last ทุก last เนี่ยหนูเจอ last ทุก last เช่น last night เมื่อคืน last ทุก last เป็น passive อย่างเงี้ยหนูต้องรู้ละ last week นะครับ last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้ว last month คือเดือนที่แล้วเนาะต่อไปหรือเจอ yesterday morning นะครับเมื่อคำว่า yesterday เมื่อวานก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้ว yesterday morning ก็คือเมื่อวานตอนเช้าอันนี้เป็นอดีตแน่นอนนะครับหรือ in the old days นะครับ in the other day อันนี้เติม s ให้คุณนิดนึงเขาแปล in the old day ในวันเก่าๆ in the other day ในวันอื่นๆก็คือสมัยก่อนลูกนะสมัยก่อนสมัยเก่าอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นต่อไป the day before yesterday วันก่อนเมื่อวานภาษาไทยว่าไงเมื่อวานซืนไอ้เมื่อวานก็เป็นอดีตไปแล้วเมื่อวานสื่อยิ่งเป็นอดีตไปใหญ่เลยนะครับเมื่อวานสื่ออย่างเช่นวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมเมื่อวานคือวันอาทิตย์เมื่อวานสื่อคือวันพฤหัสอย่างเงี้ยเป็นอดีตเนาะต่อไปนะครับ just now บางคนบอกเฮ้ยมันมี just กับ now อ่ะ just now คือเมื่อกี้นะครับก็เป็นอดีตเมื่อกี้คุณลืมเปิดไมค์ก็เป็นอดีต คือพูดอยู่ซะนานใช่ถ้าไปเตยไปทักนี่ก็ไม่รู้นะก็จะพูดอยู่อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์มีเพื่อนพิมพ์มาในกล่องข้อความค่ะอ๋อมีเพื่อนพิมพ์มาว่าไงอ่ะพิมพ์เขาบอกประมาณว่าอาจารย์ลืมเปิดไมค์ประมาณเนี้ยค่ะอ๋อโอเคโอเคครูก็แบบลืมไงเมื่อกี้แบบเดินไปเข้าห้องน้ำก็เลยแบบต้องปิดไมค์เอาไว้ต่อไป the previous day คือวันก่อนหน้านะครับ previous แปลว่าก่อนหน้าเจอปุ๊บรู้ปั๊บ subject บวก verb 2เลยเนาะ in those day แปลว่าเมื่อก่อนหรือว่าสมัยก่อนเหมือนกันต่อไป a few minutesago นะครับนะอันนี้คือ2ถึง3นาทีนะ minute คือนาทีใช่มั้ย ago คือผ่านมาอะไรอย่างงี้หรือแม้กระทั่งช่วงปีพ.ศ.ที่ผ่านไปแล้วอันนี้ก็เป็นอดีตอย่างเช่นปีนี้ปี2021นะครับถ้าปี1999เป็นอดีตหรือแม้กระทั่ง in ถ้า in บวกกับปีพ.ศ.ที่ผ่านไปแล้วเนาะเช่น in 2020ก็เป็นอดีตหรือ in the 19th century century คือศตวรรษลูก
ศตวรรษคือรอบ100ปีนะครับคือเขาจะมีการนับย้อนไปนิดนึงถ้าศตวรรษที่19เขาจะนับช่วงปีนะครับเขาจะนับช่วงปี1801ถึง1900เขาจะนับย้อนไปนิดนึงอย่างเช่นตอนนี้ปี2021เราก็จะอยู่ในช่วง 21st century นะครับหรือศตวรรษที่21กูชอบดมมากเลยเนี่ยดมแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีแรงสดชื่นนะครับแล้วดมยังได้กลิ่นอยู่เนี่ยเป็นการพิสูจน์ว่าเรายังไม่ได้เป็นโควิดนะต่อไปลูกนะครับนะเป็นตัว clause คือตัวประโยคลูกแสดงความเป็นอดีตได้นะนะครับเช่น when he was young อย่างเช่นตอนนี้หนูเป็นหนุ่มเป็นสาวละนะครับ when he was young เมื่อเขาเป็นเด็กอย่างเงี้ย was เป็น verb 2ก็แสดงความเป็นอดีตละต่อไป when he was 15เมื่อเขาอายุ15อันนี้ก็เป็นอดีตเหมือนกันเนาะเพราะว่า was เป็นตัว verb 2มีความเป็นอดีตต่อไป after he had gone หลังจากเขาไปนะครับหลังจากเขาไปแต่ว่า had เป็น verb 2ไม่ใช่สิ had gone ตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นตัว past นั่นแหละเป็นตัวอดีตเหมือนกันอ่ะเขียนแบบนี้แล้วกันต่อไป whenever เมื่อไรก็ตามใช่ไหมนะครับเมื่อไรก็ตามที่เขาเนี่ย saw ตรงนี้เป็น verb 2ล่ะก็ถือว่าเป็นอดีตนะครับเมื่อไรก็ตามที่เขาเห็นฉันเนี่ยนะต่อไปหรือ when I live in Paris นะครับ ed ย่อมาจากอะไรล่ะอดีตเพราะ e คืออดีตคืออดีตเนาะเมื่อฉันอาศัยอยู่ใน Paris อันนี้ต้องเป็นอดีตแน่นอนต่อไปนะครับหรือ when I ตึ๊ดๆ got up อันนี้เป็น verb 2เนาะก็เป็นอดีตเมื่อฉันตื่นนอนอย่างตอนนี้หนูมานั่งเรียนแล้วการตื่นนอนก็เป็นอดีตลูก during my childhood นะ during คือระหว่างนะครับช่วง childhood คือวัยเด็กเนาะอย่างเช่นตอนนี้เราแบบโตละนะการที่แบบพูดถึงวัยเด็กก็ต้องเป็นอดีตเหมือนกันต้องเป็นตัว subject บวก verb 2เนาะต้องใช้โครงสร้างแบบนี้ต่อไป on my last birthday ในช่วงวันเกิดครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอดีตเนาะเขาก็จะเป็นตัวคำบอกเวลาเชิงอดีตลูกนักเรียนเจอปุ๊บรู้ปั๊บต้องใช้ subject บวก verb ช่องที่2 verb 2ส่วนใหญ่เติม ed นะลูกนะครับลองไปดู differences หรือว่าความแตกต่างหน่อยซิของ2เทนนี้ลูกมาความแตกต่างลูกที่เราจะต้องเปรียบเทียบกันเนาะนะครับของม.4เนี่ยนะครับนะเราก็จะได้ตัวนี้แหละยังไงเราก็ต้องเปรียบเทียบความแตกต่างหรือว่า differences นะครับคำว่า differences คือความต่างนะครับความแตกต่างแต่ละเทน12เทนเขาจะมีความแตกต่างเป็นของส่วนตัวเลยนะครับอีตัว past simple ก็คือ subject บวก verb 2อ่ะครูเขียนแบบนี้แล้วกันบวกที่เติม ed นะครับหรือ subject บวกด้วยตัว was กับ were นะครับเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเป็นตัว present perfect พอจำได้ปะโครงสร้างของเขาจะเป็นตัวอะไรลูก subject บวกด้วยตัว has หรือ have นะครับบวกด้วยตัว verb 3นะลูกซึ่ง verb 3ส่วนใหญ่ก็เติม ed แต่ว่าเทนนี้จะมี have กับ has มาก่อนนะครับน่าจะพอจำได้อยู่ทันนะทันนะลูกนะครับความแตกต่างของมันเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเนี่ยเราไปดูลูกความแตกต่างของเขาหนึ่งในเรื่องของ time ก็คือในเรื่องของเวลาใช่ไหมอีตัว past simple เนี่ยคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเกิดบวกจบแล้วในอดีตเกิดแล้วจบแล้วในอดีตแต่ถ้าเกิดว่าตัว present perfect เนี่ยมันเป็น long action คือเกิดตั้งแต่อดีตดำเนินได้มาจนถึงปัจจุบันอันนี้นักเรียนเติมนะลูกคือมีความเป็นแบบ long action นิดนึงก็คือการกระทำที่แบบเกิดขึ้นแบบยาวนานหรือเงี้ยนะครับ long actionต่อไปนะครับนะโครงสร้างต่างอยู่แล้วรูปของแต่ละเทนส์ adverb of time คือคำบอกเวลาเนาะก็ต่างกันนะครับจริงๆคำบอกเวลาสำคัญโคตรต้องบอกแบบนี้สำคัญสุดๆอะสำคัญสุดๆคือมันจะทำให้หนูทำข้อสอบได้เป๊ะนะครับเป๊ะแปลว่า 100% ก็ถูก 100% นะครับอย่าง past simple เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนไปละอ่ะเดี๋ยวเราลองลงมันสักนิดนึงเช่นนะครับถ้าเราจะเจอเช่นคำว่า ago อ่ะบ่อยๆนะครับหรือ last เนี่ยlast ทุกราเป็น past simple เนี่ยเช่น last week last friday อะไรก็ต้องเป็น past simple หมดเลยหรือนะครับนะ in 2020นะครับอย่างนี้เป็นอดีตแน่นอนหรือ when I lived นะครับin BKK นะครับตอนที่ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนาะนะครับต่อไปหรือ as I was born นะครับเมื่อฉันเกิดนะครับหรือ as I was a child เมื่อฉันเป็นเด็กเนาะอ่ะลองเติมไปคำบอกเวลาของ perfect เขาก็ต่างกันไปลูก
นะซินเป็นความหมายแปลว่าอะไรอ่ะตั้งแต่เจอซินปุ๊บนึกถึงแฮปแฮดบวกเวิร์บสามทันทีฟอตรงนี้แปลว่าเป็นอะไรลูกเป็นเวลานะครับนะเจอปุ๊บรูปปั๊บนะครับเป็นเวลานะครับเราต้องใช้เป็นตัว subject บวก have had บวก verb 3มาลูกนะครับทันไหมนะครับทันไหมเออวันนี้ม .4 เขาเรียนกันเยอะมากเมื่อกี้ม .5 ขาดหายไปนิดนึงไม่ต้องหยุดหรอกนะครับเราไม่ได้เครียดอะไรเยอะแยะขนาดนั้นอืมถ้าพูดแบบเชิงบวกเนาะนะครับเออต่อไปนะ ever คือเคย never คือไม่เคยนะครับแล้ว never คือไม่เคยต่อไปนะครับนะถ้า lately กับ recently แปลว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้หรือจะแปลว่าช่วงนี้ก็ได้ถ้า just จำได้ปะ just แปลว่าเพิ่งจะเหตุการณ์เพิ่งจะเกิดขึ้นไปตั้งแต่อดีตดำเนินได้มาจนถึงปัจจุบันและเพิ่งจะสิ้นสุดลงไป already คำนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วลูกคือครูมาสรุปรวมให้นักเรียนเห็นภาพอีกหนึ่งรอบนะครับต่อไปอันนี้ครูขอเขียนนะ yet นะครับแปลว่าหรือยังกับยังไม่ต่อไปนะครับตัวไฮไลท์ส้ม so far up to now up to the present 3ตัวนี้ครูปิดการได้เลยนะครับเขาแปลว่าจนถึงปัจจุบันนะครับแปลว่าจนถึงปัจจุบันคำพวกนี้จะทำให้หนูแยก tense ได้นะครับคำพวกนี้จะทำให้หนูแยก tense ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยชีวิตในการทำข้อสอบไปนะแบบเทอมนี้นะม .4 ถ้าเกิดเราเปิดเทอมแรกด้วยโอ้โห3.9อะไรเงี้ยนะครับนะม .5 เราจะได้แบบเขาเรียกอะไรอุ่นใจนะครับต้องบอกว่าอุ่นใจว่าเอ้ยเราได้เกรดเยอะตั้งแต่ม .4 แล้วเนาะช่วงเรียนออนไลน์จริงมันมีข้อดีของมันหนูก็รู้ว่าข้อดีคืออะไรใช่ไหมออนไลน์มีข้อดีแต่ข้อเสียก็มีเยอะอืมนะครับเอาต่อไปดูนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเริ่มทำกันเลยนะครับเมื่อไรที่เราต้องใช้เป็นตัว passive เมื่อไรที่เราต้องใช้เป็นตัว present perfect passive คือ subject บวก verb 2เขียนจนกว่าหนูจะจำได้ถ้าเป็นตัวปฏิเสธใช้เป็น did เข้ามาถ้าเป็นคำถามก็ต้องใช้ did เข้ามานะครับเออเป็น subject ตัวบวก verb ช่องที่2เนาะซึ่ง verb 2ส่วนใหญ่เติม ed อ่ะครูเล็บไว้ถ้าเป็น verb to be ใช้เป็น was กับ were ต่อไปนะ present perfect เนี่ยก็คือ subject บวกด้วยตัว has กับ have นะครับบวกด้วยตัว verb ช่องที่3เนาะ verb 3ส่วนใหญ่เติม ed นะครับอย่างคำว่า has เนี่ยอันนี้ครูขอแบบขยายความนิดนึง subject เป็นเอกพจน์นะหรือว่า1สิ่งเช่น he she it เราใช้คู่กับ has นะครับถ้าเกิด subject เป็นพหูพจน์เราใช้คู่กับ have เนาะแค่เองพหูพจน์คือหลายสิ่งเนาะสังเกตว่ามันหลายคนหลายสิ่งนะครับโอเคบันทึกครูต้องคอยส่องเรื่อยๆบางทีแบบมันตัดการบันทึกโดยไม่จำเป็นอ่ะทันไหมมามีสโนว์ไวท์มาให้ด้วยอ่ะแบ๊วแบ๊วใสๆข้อ1นะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มเลย passing หรือ perfect นะครับใช้โครงสร้างแบบไหนดูข้อ1 when you start playing football เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มการเล่นฟุตบอลเนาะ B บอกว่าอ๋อ I start when I was 5ฉันเริ่มนะครับเมื่อฉันอายุ5ขวบเราเจอแบบนี้เราไฮไลท์ไว้ก่อนโอ้สบายเลย but I be on the school team for a year แต่ฉันอยู่กับทีมของโรงเรียนเป็นเวลา1ปีละถ้าสำหรับครูนะข้อไหนง่ายสุดหรือปะนี่แหละตรงข้อ B เนี่ยเราจะแกะรอยครูจะสอนให้นักเรียนเห็นว่ามันมีเทคนิคในการทำข้อสอบลูก when I was ตรงนี้เป็น verb 2แสดงความเป็นอดีตถูกต้องไหมแปลว่าเมื่อฉันอายุ5ขวบเป็นสาเหตุที่บอกว่าทำให้เราดูว่าการใช้เป็น start ที่แปลว่าเริ่มต้องเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตด้วยเหตุการณ์ที่มันเป็นอดีตคือ subject บวก verb 2ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนจาก start ตรงนี้ให้กลายเป็น verb 2ก็คือเป็น started ก่อนฉันเริ่มเมื่อฉันอายุ5ขวบนักเรียนที่รักจ๋า subject บวก verb 2เขาเรียกว่าเป็น passive คำตอบเป็น passive มันจะมีการ link ไปหาคำถามคำตอบเป็น passive คำถามก็ต้องเป็น part อะไรเป็น passive ถูกต้องไหมpassive เนี่ยคำถามต้องเป็น when เจอจด you start ต้องใช้ did เข้ามาแต่มันจะสลับที่กันเนาะเราต้องเอา did มาก่อน when did แล้วก็เติม you ฟังไปเดี๋ยวก็ทำได้ลูก did อยู่ในประโยค verb ที่ตามมาจะเป็น verb 1เพราะ did มีความเป็นอดีตไปแล้วนะครับ verb ที่ตามมาก็เป็น verb 1ก็คือเป็น start ไปได้เลยเสร็จปุ๊บช่องหลังเนี่ยมันคนละตัวบอกเวลากันใช่ไหม
แต่ฉันอยู่กับทีมโรงเรียนเนี่ยเป็นเวลา1ปีนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเราเจอพอปุ๊บนึกถึงแฮชบวกเวิร์บ3ไอเป็นประธานคู่กับแฮฟลูก B เนี่ยเวิร์บ3ก็คือคำว่า been I have been ตรงนี้จะแปลว่าอยู่ล่ะฉันมาอยู่กับทีมโรงเรียนเป็นเวลา1ปีเข้าใจไหมเราค่อยๆแกะรอยจากคำตอบก็ได้นะมันจะช่วยชีวิตเราได้ข้อ2 A พูดว่า2 A พูดว่าจุดๆ you previous job previous คือก่อนหน้าจริงๆถ้าเกิดหนูยังจำได้เนาะ previous เป็นตัวบอกเวลาอย่างหนึ่งได้เขาบอกงานก่อนหน้าของคุณเนี่ย require คือต้องการ a person with analytical skill ต้องการคนที่มีทักษะนะครับคำว่า skill นะครับ skill ก็คือทักษะที่มันแบบเป็นแบบ analytical คือเชิงวิเคราะห์ทักษะเชิงวิเคราะห์หรือเปล่างานก่อนหน้าของคุณเนี่ยต้องการคนที่มีแบบทักษะเชิงวิเคราะห์ถึงแบบจุดย่อยจุดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับ nope ไม่ละ this position ตำแหน่งนี้ลูกเขาบอกว่า this position needed a social able person นะครับตำแหน่งนี้มัน needed โอ้เราจะแกะรอยจากตรงนี้ลูกตำแหน่งนี้ต้องการคนที่แบบเป็นแบบ social able คือคนที่แบบเข้าสังคมได้ดีลูกนะครับเข้าสังคมเนาะโอเคเราเจอ needed โอ้โหสบายเลย subject verb 2ใช่ไหมในเมื่อคำตอบเป็นพาสซีนคำถามก็ต้องเป็นอะไรลูกพาสซีนเนี่ยคำถามต้องมี did แต่ว่าอันนี้ไม่มี when ไม่มี what เราขึ้นต้นว่า did ได้เลย did แล้วเราก็เติมตัวประธานคือ your previous นะครับ previous job นะครับคืองานก่อนหน้าของคุณอันนี้เดี๋ยวคุณต้องลบนะลูกอึ๊บเสร็จปุ๊บหลังจาก your previous job เราต้องเติมdid มีความเป็นอดีตไปแล้ว verb ที่ตามมาคือคำว่า require ก็เป็น verb 1เราก็เติมเป็น require นะประโยคที่เต็มๆก็จะเป็น did your previous job require a person with analytical skill นะครับนะคืองานต่อก่อนหน้าของคุณเนี่ยต้องการคนที่มีทักษะเชิงวิเคราะห์มั้ยไม่อ่ะนะ this position needed ตำแหน่งนี้ต้องการ social able person นั่นเองต่อไปข้อที่3ลูกนะ 3A พูดว่าโจทย์ you get a permanent job to work forSince you graduated, nope, I had looked for a job so far. นะครับสำหรับประโยคนี้จริงๆง่ายเพราะเรามีคำว่า since เจอ since for already yet ที่แปลว่าตั้งแต่ since เนี่ยส่งผลให้ส่วนหน้าตรงนู้นต้องเป็น present per อะไรลูก perfect ก็คือ have had บวก verb 3ใช่ไหมเขาถามว่าคุณเนี่ยนะครับนะได้รับ get แปลว่าได้รับ permanent job permanent job เอาจริงๆมันคืองานประจำลูกนะครับโทษทีเป็นสีผิดว่ะงานประจำงานประจำ เป็นเขียวไปอีกอ่ะ เขาบอกว่าคุณเนี่ยมีงานประจำเข้าใจคำว่างานประจำปะจริงๆคำว่า permanent นะหนูจะเคยเจอตรงแบบ permanent pen permanent แปลว่าคงถาวรนะงานที่แบบคงทนถาวรคืองานประจำมาลูกคุณมีงานประจำทำไหมตั้งแต่คุณจบการศึกษามาข้อนี้พอเป็นข้างหน้าเป็น perfect นึกถึง have had บวก3 you เป็นประธานเราจะขึ้นต้นว่า have ลูกแล้วเราก็เติม you แล้วเราต้องการ verb 3จะ get got ช่อง3คือ got หรือนะครับหรือ got เนาะหรือใครจะใช้เป็นคำว่า gotten ก็ไม่ผิดนะครับ have you gotten นะครับเสร็จปุ๊บหลังจากคำว่า since คุณเคยบอกนักเรียนแล้วถ้าหลังจาก since เนี่ยถ้าจะเป็นประโยคต้องเป็น subject verb 2หรือว่า verb ที่เติม ed เนาะเราก็เติมเป็น graduated นั่นเองถึงจะถูกต้อง Have you got a permanent job to work for since you graduated ตั้งแต่คุณจบการศึกษาจริงๆคำตอบก็ช่วยเราได้นะ I have looked นะครับถ้า have verb 3แปลว่าคำถามเขาก็ต้องเป็น perfect เหมือนกันต่อไปลูกนะแล้วแต่ควรจะใช้แบบเทคนิคเนาะข้อที่4นะครับจุด you try out for a swimming team of our school try out แปลว่าลองลูกถามว่าคุณเนี่ยเคยลองนะครับนะคุณเนี่ยลอง for the swimming team คุณเนี่ยลองเข้าทีมว่ายน้ำของโรงเรียนเราหรือยัง I want to ฉันต้องการจะเข้าเหมือนกันแต่ all the places เดี๋ยวเราจะแกะรอยลูกแต่ตำแหน่งลูกคำว่า places คือตำแหน่งแต่ตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยนะครับนะคำว่า all แปลว่าทั้งหมดใช่ไหม
แต่ตำแหน่งทั้งหมดเนี่ยมัน verb full verb verb เป็น verb แหละ verb เป็น verb 2 full แปลว่าเต็มตำแหน่งทั้งแหน่งทั้งหมดมันเต็มแสดงว่าข้อนี้มันก็ส่งผลให้ want ต้องกลายเป็น verb 2เหมือนกันเราก็เติมเป็น wanted ได้เลยในเมื่อคำตอบเป็นตัว past simple คำถามก็ต้องเป็น past simple ถูกต้องไหมลูกนะครับก็จะย้อนกลับไปเป็น past simple try เป็น verb แท้ใช้เป็น did did แล้วหนูเติมประธานที่เขาให้มาคือ you did มีความเป็นอดีตไปแล้ว verb ที่ตามมาจะเป็น verb 1ก็คือ try นะครับทันไหมข้อที่5นะครับนะเราจะฝึกจนกว่าเราจะคล่องนี่แหละข้อ5 I lose my key คำว่า lose ตรงนี้แปลว่าสูญเสียฉันสูญเสียกุญแจเอาจริงอ่ะมันแปลว่าอะไรกุญแจหายแต่ว่าแบบเราควรจะต้องรู้ศัพท์แต่ละตัวก่อนเนาะนะครับ I lose my key yesterday อย่าเพิ่งไว้ใจกับคำว่า yesterday ครูบอกนิดนึงว่าข้อ5เป็นข้อยกเว้นว่ากันเถอะข้อ5ต้องคิดหน่อยต้องยากหน่อยใส่ดอกจันให้มันก่อนอ่ะฉันเนี่ยทำกุญแจหายไปเมื่อวาน so ดังนั้น I couldn't get into ฉันไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านได้ eventually นะสำนวนที่บอกว่า eventually อันนี้เป็น adverb เนาะ eventually แปลว่าท้ายที่สุดลูกในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ I found it ฉันพบมันอยู่ในแจ็คเก็ตพ็อกเก็ตอยู่ในกระเป๋าของเสื้อแจ็คเก็ตนั่นเองหนูต้องวิเคราะห์กับครูลูกไม่มีคำบอกเวลาเลยมันมีแต่ yesterday ที่แปลว่าเมื่อวานหนูต้องวิเคราะห์ว่ากุญแจหายจบหรือยัง I lose my key yesterday ฉันเนี่ยทำกุญแจหายเมื่อวาน so I couldn't get into the house ดังนั้นฉันก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านแต่ท้ายที่สุดฉันเจอมันถ้าเราเจอแล้วแปลว่าเหตุการณ์กุญแจหายจบแล้วเกิดบวกจบด้วยในอดีตถูกต้องไหมเท่ากับว่าเป็น past simple แต่ถ้าเกิดว่าเขายังไม่พบโอเคเหตุการณ์กุญแจหายมันจบมันเกิดแล้วจบแล้วก็จริงแต่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันตรงนี้นะแต่ในประโยคในข้อที่5ไม่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันเราก็ใช้เป็นตัว past simple เป็น verb 2ปกติเปลี่ยนจาก lose เป็น verb 2คือ lost นั่นเองทันนะเราต้องค่อยๆไปลูกนะครับเดี๋ยวหลังๆค่อยเร็วได้นะครับข้อ6 I see the movie ฉันดูหนังที่ชื่อว่า Titanic เนี่ยถ้าเกิดพวกแกดูหนัง Titanic นี่คือรุ่นเดียวกับครูเลยนะ Titanic มันมาตอนที่ครูอยู่ประมาณป.6อ่ะประถมจริงฉันดูหนังเรื่อง Titanic มา3ครั้งละ I'm going to see it again tonight ฉันว่าจะดูมัน again แปลว่าอีกครั้งเนาะนะครับในคืนนี้ลูกเราเจอคำว่า time เติม s เขาจะแปลว่าหลายครั้งเหตุการณ์ถ้าบอกว่าซ้ำๆเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้อนี้ก็ต้องเป็น perfect เหมือนกันเราก็เติมเป็น I have เนาะ see saw ช่อง3ที่เราต้องใช้ perfect มันต้องเป็น verb 3อะ see ที่แปลว่าดูแปลว่าเห็นแปลว่าพบนะครับ see saw ช่อง3คือ seen ต่อไปนะครับนะข้อที่7โซเชียลมีเดียก็คือเป็นพวกสื่อต่างๆนะครับอันนี้แปลว่าเป็นสื่อเนาะสื่ออินเทอร์เน็ตนั่นแหละได้มีการ expand แปลว่าขยายตัวนะครับ to almost or part ไปยังเกือบจากนะครับทุกส่วนในโลกใบนี้ลูกนะครับas an important factor เป็นปัจจัยที่สำคัญนะจริงๆ important คือสำคัญเนาะอินเทอร์เน็ตขาดได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับโซเชียลมีเดียขยายตัวไปเกือบจากทุกส่วนเราต้องวิเคราะห์ไม่มีคำบอกเวลาต้องวิเคราะห์นะครับต้องวิเคราะห์ว่าข้อนี้อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอดีตจนถึงปัจจุบันไหมนะครับหรือนะครับหรือเกิดบวกจบในอดีตน่าจะเป็นอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะมันขยายตัวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนาะก็ยังมีการขยายตัวโซเชียลมีเดียเป็นประธานเอกพจน์แน่นอนเขาไม่ได้เติม s ตามด้วยตัว has expand ที่แปลว่าขยายตัวเราทำเป็น verb 3คิดไม่ออกเติม ed เลยลูกโอเคทันนะต่อไปข้อที่8ลูก people in the past เหมือนกับถ้าจริงๆสื่ออินเทอร์เน็ตมีความหมายมากอย่างเช่นที่หนูดู hashtag วันนี้มันยังไม่หายไปเลยอะ I roam alone อะ I roam alone นะครับนะที่เขาเป็น hashtag ของมีผู้หญิงที่ชื่อว่ามินเนาะมิน I roam alone ที่เขาชอบเดินทางคนเดียวอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะตอนเนี้ยคือเขาเดินทางเข้าไปในประเทศอัฟกานิสถานน
นะครับมิ้นเนี่ยครูชอบมากเลยเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ครูชอบดูคลิปท่องเที่ยวของเขาครูชอบดูชีวิตของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เขาอยู่เมืองไทยครูก็แบบไม่ได้ดูนะเพราะว่าชอบดูตอนที่เขาไปประเทศแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเช่นบูกินาฟาโซอะไรเงี้ยเป็นประเทศที่แบบยากจนเกือบที่สุดในโลกใบนี้อะไรเงี้ยชอบดูเขาก็ไปครั้งนี้เขาไปอัฟกานิสถานครูเข้าใจเขานะเหมือนแบบเราเป็นเหมือนเรารู้จักกันเนาะครูเข้าใจเขาว่าเขาอะให้เหตุผลว่าเขาเลือกเดินทางไปช่วงนี้เพราะตอนนี้อัฟกานิสถานเนี่ยรู้สึกว่าเดิมทีมันมีกองกําลังของอเมริกาเข้าไปยึดครอง UN ต้องบอกแบบนี้ว่าเป็น UN เขาใช้ในนามว่า UN เข้าไปอยู่ที่นั่นตอนนี้เหมือนว่าอเมริกากําลังเริ่มที่จะถอนกองกําลังออกจากประเทศอัฟกานิสถานแล้วอันนี้เป็นม.4ม .4 ของพฤหัสก็ไม่ได้พูดถึงเนาะห้องเราก็จะพูดถึงพอมีการถอนกองกําลังเท่าที่ครูดูคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วก็เป็นพวกประวัติศาสตร์ของกลุ่มพวกเนี้ยถ้า UN ถอนกองกําลังออกปุ๊บเนี่ยในเมืองเนี่ยจะมีความวุ่นวายมากวุ่นวายคือแต่ละคนก็อยากจะเป็นใหญ่ในประเทศตรงนั้นเข้าใจปะแต่ละคนก็อยากจะเป็นคือเขาอะถ้า UN เข้าไปแปลว่าเขาอะถูกปกครองโดย UN นั่นแหละแต่ถ้าเกิด UN ถอนกำลังปุ๊บใครล่ะจะมาปกครองประเทศทุกคนก็จะเกิดสงครามกลางเมืองแย่งชิงความเป็นใหญ่ในประเทศนั้นมินก็เลยรู้สึกว่ามินไอรอมอโลนเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาจะต้องเข้าไปในช่วงนี้เพราะว่าถ้าหลังจากนี้ประเทศน่าจะถูกปิดอัฟกานิสถานน่าจะถูกปิดแล้วก็ในช่วงระหว่างที่มันจะมีการก่อตั้งรัฐบาลใหม่มันจะต้องเป็นสงครามกลางเมืองที่วุ่นวายน่าจะเป็นแบบกินระยะเวลาคือหลายปีซึ่งมันจะเป็นสภาพแบบนี้แหละประเทศที่ไม่มีใครปกครองมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับนะต้องมีสักคนหนึ่งที่อยากจะเป็นใหญ่ประมาณนั้นนะน่าจะเกิดสงครามกลางเมืองเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะเข้าไปในช่วงนี้เพราะไม่งั้นนะตาลิบันเนาะนะครับก็จะออกมาแบบตาลิบันน่าจะเป็นแบบกองกําลังที่มันแบบเป็นทหารไม่ใช่ว่าทหารหรอกเป็นจะว่ากองโจรก็ไม่เชิงเนาะเป็นผู้มีกําลังแล้วกันเป็นผู้มีอํานาจในย่านนั้นในประเทศตรงนั้นเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ครูเข้าใจในมุมเขาว่าถ้าเขาไม่ได้เข้าไปในช่วงนี้ก็คือเขาไม่อาจจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปเที่ยวอีกหลายปีอย่างเงี้ยอาจจะเป็น10ปีสงครามกลางเมืองอาจจะเป็น10ปี20ปีซึ่งตอนนั้นก็แก่แล้วไงเออเขาน่าจะคิดประมาณนี้นะครับแต่หลายคนก็แบบไปทําไมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นลามไปเนาะต่อไปข้อที่8ลูกมาข้อที่8นะครับเขาบอกว่า people in the past คนที่อยู่ในอดีตอันเนี้ยแปลว่าอดีตละจริงๆมันเป็นคำบอกเวลาเลยเนาะส่งผลจากตรงนี้เลยคนที่อยู่ในอดีตอะ normally โดยปกติลูกนะ normally คือโดยปกติแล้วอะจะมีการโชว์แล้วว่าทิ้งลูกแต่household คือของเสียในบ้านเนาะนะครับ into the river ลงไปในแม่น้ำแต่คนในอดีตเขาพูดถึงคนในอดีตเนาะนะครับปัจจุบันก็เริ่มไม่ค่อยทิ้งแล้วล่ะเริ่มจะรู้ละนะครับข้อนี้ in the past บ่งบอกว่าโชว์เนี่ยเราต้องเปลี่ยนไปเป็น verb 2เปลี่ยนไปเป็นคำว่า trill นะครับเท่ากับเป็น verb 2เนาะต่อไปข้อที่9ทันไหม The Swift ครอบครัว Swift ลูกนะครับครอบครัว Swift นะครับถ้าหนูเจอ The บวกพิมพ์ใหญ่บวก S อันนี้เขาเรียกเป็นชื่อตระกูลนะหรืออาจจะเป็นชื่อครอบครัวก็ได้มีค่าเป็นประธานพหูพจน์ลูกนะครับครอบครัว Swift เนี่ยเขาได้มีการมาใช้ Long Vacation คือวันหยุดลูกที่แบบยาวนานในประเทศไทย since โอ้เจอแบบนี้สบายมากตั้งแต่ they leave นะครับพวกเขาออกจากประเทศนั่นเอง country คือประเทศคำว่า since เนี่ยเขาจะส่งผลให้ spend เนี่ยต้องทำเป็น verb subject บวก have had บวก verb 3ใช่ไหมแต่ครูบอกว่า the swift เนี่ยประธานเป็นพหูพจน์เราตามด้วยตัว have ลูกเนาะเพราะว่าประธานพหูพจน์ใช้คู่กับ have เราต้องการ verb 3จาก spend เป็นสเปนที่แปลว่าใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลังซินต้องเป็น subject บวก verb 2บอกไปแล้วลูก leave ที่แปลว่าออกจากนะครับหรือออกไปเราเปลี่ยนไปเป็น verb 2คือเปลี่ยนไปเป็น left นั่นเองแต่คำว่า left เนี่ยสามารถจะเป็น adjective แปลว่าซ้ายก็ได้เนาะด้านซ้ายต่อไปข้อที่10ลูก what the job you do อันนี้ครูขอใส่วงเล็บตรงดูเขาบอกคุณทำอะไรเพื่อที่จะ get rid of อันนี้เป็นคำศัพท์ยากเนาะเพื่อที่จะกำจัดคุณทำอะไรเพื่อที่จะกำจัด your being bored ความเบื่อนั่นเองข้อความของครูคือความเนาะความเบื่อ during ในช่วงระหว่าง you are staying การอยู่ที่บ้าน caused by ที่เกิดจาก covid 19ทำอะไรลูก B บอกว่าอ๋อ I improve my cooking skill ฉันได้ improve
ก็คือพัฒนานั่นเองทักษะทางด้านการทําอาหารใช่ปะนักเรียนไฮอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหน่อยจากเวนไปเป็นคําว่า since ลูกตั้งแต่ I was at home ตั้งแต่ฉันอยู่ที่บ้านพอครูเปลี่ยนไปเป็น since ปุ๊บโอ้โหง่ายมากเลยการที่เขา improve พัฒนาทักษะในการด้านการทําอาหารเนี่ย improve ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เลยต้องใช้เป็น have had บวกกับ3 I have เสร็จปุ๊บ improve ทํายังไงลูกต้องเติมตัว D เนาะพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเมื่อคําตอบเนี่ยเป็น perfect คําถามก็ต้องเป็น perfect เหมือนกันถ้าสมมุติว่าหนูใช้ในเรื่องของเวลาวิเคราะห์ก็ได้โควิด19น่ะมันคืออดีตจนถึงปัจจุบันก็ต้องเป็น have had บวกกับ3อยู่ละมันยังไม่หมดไปเนาะ you เป็นประธานคู่กับ have ลูกเราต้องการ verb 3จาก do did done ห้ามโดนนะ done นะครับถ้าตรงนี้ยังไม่เข้าใจครูจะมีทริปนิดหนึ่งลูกทริปในการทำเรื่องนี้ลูกนะก็จะแทรกไว้เนาะข้อ1เวลาที่เราทำ past simple กับตัว perfect นะ1หาคำบอกเวลาก่อนง่ายๆหาคำบอกเวลานะเป็น simple already yet just อะไรยังไง2วิเคราะห์ในเรื่องของเวลาลูกหนูต้องวิเคราะห์เวลานะว่ามันเกิดแบบไหนถ้าเกิดถ้าเหตุการณ์นั้นนะครับมีการเกิดบวกจบนะลูกนะครับถ้าเกิดบวกจบในอดีตมันเท่ากับเป็นอะไรอ่ะมันเท่ากับเป็นอะไร passive เขียนพร้อมไหมวะเนี่ยถ้าอดีตจนถึงปัจจุบันเท่ากับว่าเป็น perfect โอเคไหมนะครับอันนี้คือทริปอย่างหนึ่งเนาะนะครับหนึ่งคือหาคำบอกเวลาก่อนนะครับมันเป็น when I was 10หรือพ.ศ.กี่พันไปแล้วอะไรเงี้ย since for already ช่วยชีวิตได้นะครับถ้าไม่มีคำบอกเวลาวิเคราะห์สิว่ากริยาตัวนั้นเนี่ยมันควรจะเกิดแบบไหนต่อไปข้อที่1ทันไหมลูกนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันข้อ1 a group of tourists นะครับเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวลูกนะครับกลุ่มของนักท่องเที่ยว visit Bangkok for many days มาที่กรุงเทพเป็นเวลาหลายวันอุ้ยเจอ for ปุ๊บข้อนี้ต้องเป็นอะไรอะ perfect เนาะคือ have had verb 3แต่ประธานมี off อะเราดูยังไงล่ะนะครับถ้าประธานมี off เนี่ยเราจะยึดด้านหน้า off ลูกก็คืออะกรุ๊ปมาเป็น subject หรือว่าประธานที่แท้จริงนะครับประธานก็คืออะกรุ๊ปอะกรุ๊ปคือกี่กลุ่มลูกอะคือ1สิ่งใช้เป็น has นะครับเราต้องการ verb 3จาก visit ที่แปลว่าไปเที่ยวไปเยี่ยมก็คือ visited นั่นเองต่อไปข้อที่2 he fly in airplane เขาขับเครื่องบินลูกนะครับเขาขับเครื่องบิน for many hours นะครับวงกลมคำนี้ลูกจริงๆอ่ะ fly in airplane น่าจะแปลว่าขับเครื่องบินนะครับอาจจะมีเครื่องบินแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยรวยมากเนาะนะครับเขาเนี่ยขับเครื่องบินส่วนตัวลูก for many hours เป็นเวลาหลายชั่วโมง to visit Japan ที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวนะครับแต่เราเจอ for ปุ๊บสบาย have had verb 3ที่เป็นเอกพจน์ใช้ has เราต้องการ verb 3จาก fly feel และช่อง3ที่เราต้องใช้คือ flown ลูกต่อไปข้อที่3ทันไหม David be in the archery club นะครับนะพอเราเริ่มมีประสบการณ์เราก็จะแบบทำได้คล่องขึ้นนะครับ David be in the archery club David เนี่ยเขาอยู่นะครับใน archery club ก็คือชมรมที่เป็นไงชมรม archery คือยิงธนูลูกนะครับIn the age of 16นะครับในช่วงอายุ16วงกลมแอนไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะสำคัญมากและ leave เขาออกจากชมรมยิงธนูเนี่ยนะครับออกจากตรงนี้ไป attend นะครับนะไปเข้าร่วมกับฟุตบอลคลับนะครับชมรมฟุตบอลในช่วงปี1999อันนี้เดี๋ยวจะสำคัญลูก in 1999เป็นเรื่องของอดีตใช่ไหมเป็นปีในอดีตส่งผลให้ leave เนี่ยเดี๋ยวเราต้องออกจากในอดีตก็คือต้องแปลงเป็น verb 2เนาะแล้วแอนจะมีความสำคัญยังไงนักเรียนฟังครูลูกนะครับหน้าแอนหลังแอนหนูท่องได้เลยต้องมีความขนานกันนะครับในเมื่อหลังแอนเราจับได้แล้วว่ามันต้องเป็น verb 2หน้าแอนก็ต้องเป็น verb 2เหมือนกันนะครับ verb 2คำว่า leave คือหนูต้องเปลี่ยนไปเป็น left แล้วก็ verb to be verb 2มี2ตัวคือ was กับ were was กับ were แต่ว่าเดวิดเป็นประธานเอกพจน์ใช้คู่กับ was นั่นเองไม่ใช่ were นะลูกเห็นไหมคือเขาอยู่กับชมรมวิทยานุในช่วงอายุ16แล้วก็ออกจากตรงนั้นอะ
ไปอยู่กับชมรมฟุตบอลนะครับในช่วงปี1999แต่ทั้งสองเหตุการณ์ก็เป็นอดีตทั้งหมดเลยเนาะข้อที่4 I really like Thailand ฉันชอบประเทศไทยจริงๆเรียลลี่แปลว่าจริงๆนะลูก so ดังนั้น I decide ฉันก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะ live in Thailand since นะครับ since I was 15ตั้งแต่อายุ15เจอคำว่า since ปุ๊บเนี่ยที่แปลว่าตั้งแต่ทำให้เรารู้ว่าข้อนี้ต้องเป็น perfect คือ have had verb 3 I คู่กับ had แน่นอน decide ที่แปลว่าตัดสินใจทำยังไงเอ่ย CIDE คำที่ลงท้ายด้วยตัว E อยู่แล้วทำเป็น verb 2กับ verb 3คือการเติม D เท่านั้นลูกต่อไปลูกครูต้องการจะสื่อให้เห็นว่า since อยู่ข้างหน้าประโยคเลยก็ได้ตั้งแต่ลูกนะตั้งแต่ I was 5ตั้งแต่ฉันอายุ5ขวบไม่เหมือนกันนะบางคนบอกเฮ้ยอาจารย์มันเป็น was ไงแต่ถ้ามี since ยึด since ลูกถ้ามี since ยึด since แต่ถ้าตรงเนี้ยไม่ใช่ since ถ้าเป็น when ขึ้นมาถ้าเป็น when ข้อนั้นเป็น past simpleแต่ถ้าเป็นซินเป็น perfect ลูกชัดเจนไหมข้อ5 since I was 5ตั้งแต่ฉันอายุ5ขวบ I dream of becoming a doctor ฉันฝันว่าตัวเองจะได้เป็นคุณหมอลูกนะครับ because เพราะว่า I actually want to help people ฉันต้องการจะช่วยเหลือคนจริงๆ actually แปลว่าจริงๆหรือว่าแท้จริงเหมือนกันแต่ว่าฉันฝันมานานละ I คู่กับ have ต้องเป็น perfect แน่นอน dream ที่แปลว่าฝันนะ verb 2verb 3คืออะไรเอ่ยเคยท่องป่ะ dream dreamt dreamt นะครับเติมตัว t ด้วยนั่นเองต่อไปอันนี้พูดถึงชีวิตตัวเองเลยนะครับ my career อาชีพลูกนะครับอาชีพเป็น english teacher นะอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษนี่แหละของครูเริ่มลูก begin แปลว่าเริ่มในช่วงปี2010 at Bodin Data Sinhaseni to school so this is my first school นะ but I'm not sure that it's gonna be the forever school or not นะครับแต่ครูก็ไม่มั่นใจว่ามันจะคือโรงเรียนแบบที่ตลอดไปไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเปิดซิงการเป็นครูเลยนะคือครูว่าจริงๆอยู่ที่โรงเรียนไหนก็เหมือนกันนะครับคืออยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ปีแรก so there are so many changes in our school นะครับนะ both the physical and inside the system นะครับครูบอกว่าจริงๆแล้วแบบโรงเรียนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง physical แล้วก็ inside ด้านในนะครับแล้วก็แม้กระทั่งระบบการจัดการเรียนการสอนตอนนี้ก็คือเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเนาะจากที่เราไปเรียนออนไลน์ตอนนี้เรามาออนไลน์แบบ 100% แบบ 100% ออนไลน์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเริ่มมาปี2010ลูกแต่การเริ่มถ้าหนูเจออินบวกกับปีพ.ศ.ที่ผ่านมาแล้วแบบเนี้ยข้อนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยผ่านซินแต่ถ้าเป็นซินปุ๊บมันต้องเป็น have had บวก verb 3 begin เปลี่ยนเป็น verb 2คือ be อะไรลูก began เคยท่องเนาะต่อไปข้อที่7Each of teachers in the school นะครับอันนี้ each แปลว่าแต่ละลูกครูแต่ละคนนะครับนะที่เขาอยู่ในโรงเรียนนี้เนี่ยเขาทำงานเป็น English teacher นะทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ up to the present จนถึงปัจจุบันไฮไลท์ตรง up to the present ที่แปลว่าจนถึงปัจจุบันข้อนี้ทำให้เรารู้ว่ามันต้องเป็น perfect คือ have had verb 3แต่สิ่งที่ครูอยากจะให้หนูรู้คือ eachนะครับไม่ว่าจะเป็น each of อะไรก็ตามมีค่าเป็น subject เอกพจน์แปลว่าเราต้องใช้ has ลูกแล้วเราต้องการ verb 3จาก work ก็คือเอา work ไปเติม ed แค่นั้นเองทันไหมตอนนี้ชีวิตที่กรุงเทพเป็นยังไงกันบ้างแล้วส่วนใหญ่เด็กน่าจะไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับเพราะหนูน่าจะยังไม่ได้รับวัคซีนกันเนาะข้อ8ลูกนะครับคนที่จอง the breaking world records คำว่า record คือสถิติลูกนะครับสถิติของโลกมา3ครั้งละ so far จนถึงปัจจุบันคนเนี้ยนะครับเขาทำลายสถิติโลกมา3ครั้งเจอ so far ปุ๊บนึกถึง present perfect have had verb 3จะมาเป็นเอกพจน์เติม has เราต้องการ verb 3จากคำว่า break ที่แปลว่าแตกหรือทำลายเนาะนะครับข้อนี้ verb 2คือ break broke และช่อง3ที่เราต้องใช้คือ broken ห้ามผสมโครงสร้างเด็ดขาดต่อไปข้อที่9ซาร่า graduate คือจบการศึกษาลูกนะเขาบอกว่าซาร่าเนี่ยจบการศึกษาจากมหาลัยในช่วง last July last ทุก last เป็น past simple last ทุก last เป็น past simple ก็คือต้องเป็น verb 2ต้องเอา graduate ไปทำเป็น verb 2ก็คือคำที่ลงท้ายด้วยตัว e อยู่แล้วทำยังไงลูกก็จะเติมแค่ d ให้กลายเป็น verb 2หรือว่า verb 3เนาะ
ต่อไปข้อที่10 luxury fall off คือตกหรือว่าล้มลุกล้มจักรยานอ่ะหมายถึงว่าเขาจักรยานล้มว่างั้นเถอะคำในไทย Jerry เขา fall off his bike เขาจักรยานล้มเนี่ยมา3ครั้งจำได้ปะจำได้ปะถ้า time เติม s คือหลายครั้งซ้ำๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็น perfect คือ have had บวก verb 3 Jerry เป็นเอกพจน์ใช้ has เราต้องการ verb 3จาก fall fail ช่อง3คือ fallen นะครับต่อไปลูกนะเราจะไม่หยุดยั้งลูกเราจะต่อนะครับนะที่เจสโนไว้ตรงนี้ลูกแต่ exercise ที่3เนาะทันไหมตอนนี้คือต้องระวังมากเลยนะหนูกินข้าวคือครูต้องมาอยู่ไชน่าช่วงนี้เพราะว่าครูกลัวว่าครูจะพลาดนะครับพลาดคืออะไรเช่นอย่างถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกเนาะเราอาจจะต้องสัมผัสเชื้อบ้างเลยเดินสวนกันเนี่ยตอนนี้คือคุณหมอเขาแนะนำว่าให้เราใส่แมสสองชั้นนั่นเองนะครับครูกลัวว่าครูจะพลาดแบบเราไปซื้อของที่มันมีเชื้อโรคอยู่อะเนาะนะแล้วก็โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วบางทีเราอาจจะเวฟแล้วมันไม่ตายหรือบางทีแล้วแบบอาจจะพลาดเอามาแกะเกาจมูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปได้ไงนะครับนะก็เลยแบบโอเคมาอยู่ต่างจังหวัดสบายกว่าเยอะนะครับไม่ต้องอิจฉาครูนะเดี๋ยวครูก็กลับไปลูกนะครับคิดว่าจะกลับไปเอาต้นไม้กลับมาต้องบอกแบบนี้ว่าตอนขามาไม่รู้ว่าต้นไม้ไม่ได้เอามาด้วยแต่ตอนนี้คิดว่าโอเคละนะเดี๋ยวมาอยู่ต่างจังหวัดสักพักนึงก็จะกลับไปเอาต้นไม้ที่ราคาแพงๆนิดนึงนะครับกลับมาที่ชัยนาทด้วยกลัวมันตายอุตส่าห์ปลูกอะไรเงี้ยนะครับต่อไปข้อที่1 This is my house นี่คือบ้านของฉันแล้วเขาก็บอกว่า How long have you lived here How long นานแค่ไหนละที่คุณอาศัยอยู่ที่นี่อ๋อ I've lived here ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เห็นไหมโอ้โหช่วยเราเต็มไปหมดเลยนะฉันอาศัยอยู่นี่ตั้งแต่ปี1997เจอจีนปุ๊บข้อนี้ต้องเป็นเพอร์เฟกต์แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งคำถามเป็นแฮปแฮปบวก3เป็นเพอร์เฟกต์คำตอบก็ต้องเป็นเพอร์เฟกต์ลูกไอคู่กับแฮปเราเอาลีฟไปทำเป็นเวิร์บ3คือเอาลีฟไปเติมดีแค่นั้นแหละข้อ2 I read ทำไมครูออกเสียงว่า read เพราะมันคือเวิร์บ2ลูกฉันเนี่ยอ่านหนังสือของเขา when I was at school นะครับเมื่อฉันอยู่ที่โรงเรียนนะครับการอ่านเกิดขึ้นเมื่อที่โรงเรียนก็เป็นอดีตเหมือนกันนะเวนนะลูก I enjoy ฉันสนุกฉันมีความสุขกับพวกมันอย่างมากในเมื่อเขาอ่านตอนที่เขาอยู่โรงเรียนมันเป็นอดีตการที่เขา enjoy สนุกก็ต้องเป็นอดีตเหมือนกันคือต้องเป็น verb 2 enjoy ทำเป็น verb 2คือการเอาถ้าหน้า y คือตัว o เป็นสระเติม ed ได้เลยลูกข้อ3เนี่ยนะครับโอเค I wear my hair short อันนี้เป็นสำนวนนะ wear my hair short wear my hair long แปลว่าไว้ผมสั้นไม่ได้สวมผมสั้นนะไม่ได้สวมวิกผมสั้นนะถ้าเกิดครูพูดว่า I wear my hair long นะหมายถึงว่าฉันไว้ผมยาวนะครับจะเจอคำว่า since I left school ตั้งแต่ฉันออกจากโรงเรียนเนาะนะข้อนี้เจอคำว่า since for already yet เป็น perfect look คือ have had บวก verb 3 I คู่กับ have wear ที่แปลว่าสวมเนี่ยนะแต่อันนี้คือแบบไว้ผมเนาะนะครับ wear ที่แปลว่าสวมเนี่ยเราต้องการ verb 3คือ wear wore และ worn ต่อไปข้อที่4เชกสเปียร์เป็นนักเขียนคนหนึ่งลูกนะนักเขียนเชกสเปียร์ write a lot of plays เขียนบทละครลูกนะเพลงก็คือบทละครจำนวนมากด้วยแต่ตอนนี้เชกสเปียร์เสียชีวิตแล้วลูกเชกสเปียร์เสียชีวิตแล้วการที่เขานั่งเขียนอะการที่เขานั่งเขียนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอดีตถูกต้องไหมก็จบไปแล้วลูกนะเราเปลี่ยน verb 2 write verb 2คือคำว่า wrote นั่นเองต่อไปข้อที่5 my brotherนะครับพี่ชายลูกอันนี้คือเปรียบเทียบกันเลย4กับ5สัมพันธ์กันลูกพี่ชายเนี่ยเขียน several plays นะครับบทละครจำนวนมากนั่นเอง several คือมาก he had just just เนี่ยเพิ่งจะช่วยเราเลย just เพิ่งจะเขาเพิ่งจะเสร็จ his latest เรื่องล่าสุดของฉันนั่นเองพอดีละเรื่องล่าสุดของเขาเนาะเขาเขียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแน่นอนเราเจอคำว่า just ส่งผลให้เรารู้ว่าข้อนี้เป็น perfect ก็คือ had บวก3วิเคราะห์นิดนึงMy brother เป็นเอกพจน์ไม่ได้เติม s ใช้ his ตามมาเราต้องการ verb 3จากช่อง write ที่เขาเขียนเนาะ write wrote แล้วช่อง3คือ written has written ออกเสียงว่า written it's not written ไม่ใช่ written written ข้อ6ลูก I've not seen him for 3 years ฉันไม่ได้เจอฉันไม่ได้พบกับเขาเนี่ยมา3ปีละคำที่หนูต้องไฮไลท์คือคำว่า for since for already yet เป็น present perfect คือ have had บวก verb 3มาลูกI wonder ฉันสงสัยจังเลยอ่ะ
ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเราไม่ได้เจอกันตั้ง3 ปีแล้วนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันไอคู่กับแฮปเป็นปฏิเสธคือ Heaven ซีซอและซีนช่อง3เนาะข้อ7 He not smoke for 2 weeks นะครับเขาไม่ได้สูบบุหรี่มาเป็นเวลา2 สัปดาห์แล้ววงกลม4ตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าการที่เขาไม่ได้สูบบุหรี่เกิดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็น perfect เหมือนกันเขากำลัง try กำลังพยายามอยู่ที่จะ give it off give up แปลว่าเลิก stop doing something หรือเขาจะแปลว่ายอมแพ้เคยจะสำนวนแบบ don't give up เท่ากับ keep fighting อ่ะนะครับ don't give up นะครับอันนี้คืออยากยอมแพ้ใช่ไหมสู้ไหวไหมเนี่ยโควิดเนี่ยมีคนบอกสู้สู้สู้อะไรเงี้ยสู้กับอะไรอ่ะสู้กับเชื้อโรคหรอเราต้องการวัคซีนหรอนะครับข้อที่7โลคีนอสโมกเขาไม่ได้สูบบุหรี่มา2 สัปดาห์ละข้อนี้เป็น present perfect คือ have had บวก verb 3 he เป็นเอกพจน์เราใช้คู่กับ has เป็นปฏิเสธใช้เป็น has ได้เลย smoke ที่แปลว่าสูบบุหรี่หรือว่า smoke เป็นคำนามแปลว่าควันได้เลยเนาะนะลงท้ายตัว e ทำเป็น verb 3คือการเติม d แค่นั้นเองต่อไปข้อที่8เราต้องแกะรอยจากคำตอบลง when จะจด he arrive เข้ามาถึงเมื่อไรเอ่ยอ๋อ he arrive เขาบอกว่าเขาเนี่ยมาถึงอันนี้เป็น verb 2ใช่ไหมเขามาถึงตอนประมาณ 2 o'clock ประมาณสักบ่าย2ประมาณนี้ในเมื่อคำตอบเป็นตัว passive คำถามก็ต้องเป็น passive เราเคยเจอมาเยอะละคำถามเป็น passive หนูต้องใช้ did เข้ามา when did เราก็เติม he เป็นประธานใช่ไหม did มีความเป็นอดีตไปแล้ว verb ที่ตามมาเป็น verb 1เราก็เป็น alive เป็น verb 1ไม่ต้องเติม d นะครับต่อไปข้อที่9นะครับ I can't go out ฉันไม่สามารถจะออกไปข้างนอก because เพราะI'm not finished ฉันไม่เสร็จงานเลยอะเจอ yet โอ้เราจะอุ่นใจมากเลยถ้าเกิดเราเจอคำนี้เนาะ yet ที่แปลว่าอย่างมากนะครับทำให้เรารู้ว่าข้อนี้ต้องเป็น perfect I คู่กับ have เป็นปฏิเสธคือ haven't finish ทำเป็น verb 3 have บวก verb 3มาลูกห้ามเป็น verb 1หรือว่า verb 2เป็น ed ทันไหมเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ทีที่5ด้วยนะครับเราจะใช้ทีที่5ด้วยนะลูกนะมันจะเป็นแบบคอนเวิร์ตเบาๆอะไรเงี้ยข้อ10นะครับ I never drink whiskey whiskey ไม่ใช่อาหารแมวหมาอาหารแมวนะลูก never ที่แปลไม่เคย never ท่องได้เลย never perfect never perfect เขาบอกฉันไม่เคยดื่มวิสกี้เหล้าแดงจริงๆวิสกี้คือเหล้าที่แบบเป็นสีแดงๆนะลูกนะเป็นเหล้าเนาะฉันไม่เคยดื่มเหล้าเพื่อนเลยแบบwell help some nowนะครับสำนวนคือก็กินบางส่วนสิตอนนี้ลองชิมดูซิอะไรอย่างนี้ข้อนี้ I คู่กับ have ลูก never เนี่ยนะครับกูต้องแบบจำได้ปะ never หรือคำที่มันเป็น adverb มันวางได้2ที่คือหน้าอะไรลูกหน้า verb แท้แล้วก็หลัง verb ช่วยหน้า verb แท้แล้วก็หลัง verb ช่วยนะครับหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยประโยคแท้ประโยคแท้บวก3หรือว่าประโยค perfect เขาจะมี have เป็น verb ช่วยเราเอา never แทรกกลางต้องบอกแบบนี้นะครับก็คืออยู่ตรงกลางเนาะหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยแล้วเราก็ drink เนี่ยเดี๋ยวหนูต้องผันไปเป็น verb 3เนาะ drink dance drunk นะครับ d r u n k ต่อไปข้อที่11 here here แปลว่านี่ลูกนะนี่คือรองเท้าของคุณ I just skated เจอคำว่า just นะครับ just ที่แปลว่าเพิ่งจากข้อนี้เป็น perfect เหมือนกันนะครับคำนี้แปลว่าเพิ่งจากเราก็ควรจะเติม have มาก่อนแล้วเราต้องการ verb 3อ๋อโทษทีเราแทรกคำว่า just เนาะตรงกลาง just แล้วเราก็เอา clean ไปทำเป็น verb 3 I have just cleaned them ฉันเพิ่งจะทำความสะอาดเพิ่งจะทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วเพิ่งจะเสร็จไปนะครับอันนี้ก็จะตอบนะครับโจทย์ที่มันแบบตัว passive กับ perfect ให้หมดเลยทันไหมมีใครไม่ทันกดยกมือหรอมีใครไม่ทันกดยกมือลงเดี๋ยวเราจะสวิชไปชีทที่5แล้วลูกไปเตยทันไหมคะกันยามนยังไม่ทันเหรอลูกค่ะอาจารย์อีกแป๊บนึงค่ะช่วงนี้คืออยู่กรุงเทพไปก็ต้องระวังตัวเนาะนะเราไปซื้อแบบก๋วยเตี๋ยวเราไปซื้ออะไรกินอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราไม่สามารถที่จะทำกับข้าวเองได้ทุกมื้อไง
ต้องระวังของเสร็คจุณครูเอเสงร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะโอเค thank you ลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะครับในชีทที่ห้านะครับเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะเป็นคอนเวอร์เบาๆสบายๆนะครับเราจะตามทันอีกหนึ่งห้องละนะครับคือสเต็ปเหมือนจะช้านะแต่จริงๆครูรู้แหละว่ามันทันเดี๋ยวขอเติมน้ำแป๊บนึงคืออยู่ต่างจังหวัดมีข้อดีอย่างหนึ่งนะคือจริงๆข้อดีมันก็มีเยอะแหละนะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือกาแฟราคาถูกมากครูเป็นคนติดกาแฟเนาะกาแแฟก้วทุกกี่ขบวาดทคะอาจารย์อันเนี้ยครูเข้าไปซื้อในตัวอำเภอ40 บาทนะครับก็เท่ากับเซเว่นอะอารมณ์ว่าเท่ากับเซเว่นในกรุงเทพแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราไปซื้อแบบตามร้านกาแฟเนาะร้านแบบอเมซอนร้านอะไรอย่างเงี้ยในกรุงเทพมันก็ประมาณ55นะแก้วเท่านี้ประมาณ55แต่ว่าอย่างเงี้ยก็ซื้อมา40 บาทนะครับอันนี้คือในตัวอำเภอนะคือแบบเป็นร้านกาแฟที่โอเคคือแบบเป็นร้านที่ดีอ่ะนะกาแฟเข้มกาแฟโอเคเลยคือครูเป็นคนกินกาแฟมาตั้งแต่ม .5 ครูก็จะรู้ว่าแบบร้านไหนเม็ดกาแฟโอเคร้านไหนเม็ดกาแฟไม่โอเคอะไรเงี้ยคั่วเข้มคั่วกลางคั่วอ่อนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออก็ประมาณ40 บาทแต่ถ้าเกิดว่าครูเมื่อวานครูไปลองซื้อในหมู่บ้านครูเลยอ่ะแบบเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนาะเขาก็ขายอยู่30 บาทนะลูกอารมณ์แบบเหมือนเรากินกาแฟเน็ตกาแฟแบบชงๆอ่ะเออในกรุงเทพอะไรเงี้ยซึ่งมันราคา25 บาทเนาะก็รู้สึกว่ามันถูกมากอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งแต่การอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบค่าครองชีพมันน้อยรายได้หรือว่าวิธีการหาเงินก็อาจจะน้อยตามไปด้วยว่างั้นเถอะนะครับแต่บางอย่างก็ราคาแพงเท่ากับกรุงเทพนะเช่นราคาผักอ่ะคุณรู้สึกว่าราคาผักเท่ากับกรุงเทพกรุงเทพถ้าเกิดว่าสมมติหนูเคยไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อผักตามอย่างว่าจะไปเป็นตามตลาดนัดอ่ะก็มัดละ10 บาทที่นี่ก็10 บาทเท่ากันเออนะครับแต่ก๋วยเตี๋ยวนี้เซอร์ไพรส์มากก๋วยเตี๋ยวที่นี่ถ้ากรุงเทพเรากินประมาณ40หรือ50ใช่ไหมที่นี่ราคา30 บาทกับ35มีหรือถ้าเกิดในตัวอำเภอแบบมากๆอ่ะในตัวอำเภอก็ขายอยู่ประมาณ35กับ40เออข้าวจานละ35 บาทยังมีขายอยู่เออซึ่งครูก็แบบโอเคนะกับก็อร่อยนะเออก็อร่อยอยู่นะครับนะค่าใช้จ่ายอาจจะถูกลงนะครับถ้าเกิดเรามาอยู่เนาะต่อไปนะ excess work ที่ห้าละเป็นคอนเวอร์เบาๆข้อหนึ่งมาข้อหนึ่ง you just ran into คำว่า ran into เนี่ยนะครับ ran into ไม่ได้แปลว่าวิ่งเข้าไปแต่แปลว่าพบโดยบังเอิญอันนี้เป็นสำนวนนะพบโดยบังเอิญหนูเข้าใจพบแบบโดยบังเอิญปะแบบเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะไปเจอเขาอะไรเงี้ยเขาบอกคุณเนี่ยเพิ่งจะพบกับเพื่อนของคุณเนี่ยโดยบังเอิญผู้ซึ่งนักเรียนจะเป็นการทักทายในตรงนี้นะครับผู้ซึ่ง you see frequently นะครับนะซึ่งคุณเนี่ยเจอคนนี้บ่อยแล้วนะครับ you say to him หนูจะพูดกับเขาว่าอะไรนะคนที่เราแบบเจอบ่อยเราทักทายว่าไงเอ่ยระหว่างหนึ่ง how do you do แปลว่าสวัสดีเราใช้เมื่อเจอกันเป็นครั้งแรกแล้วก็มันจะมีความสุภาพหนูจดเป็นคำพูดแบบนี้เลยนะครับเคยเจอไหมสมัยก่อนถาม how do you do เราต้องตอบกลับว่า how do you do นะครับเมื่อครั้งแรกที่เราเจอกันนะครับไม่ได้เป็นคำถามแต่เป็นคำทักทายแปลว่าสวัสดีดูต่อไปข้อที่2 how everything with you นะครับอันนี้ถ้าเกิดเราแปลตรงตัวก็คือ how everything ทุกสิ่งเป็นอย่างไรก็คือสบายดีไหมหรือเป็นไงบ้างนะครับหรือจริงๆถามเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ว่าเป็นไงบ้างนะครับเราต้องตอบเป็นข้อที่2เนาะนะครับนะเป็นไงบ้างเออสบายดีไหมคือฝรั่งอ่ะเขาจะถามว่าเอ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมแต่ถ้าเกิดคนไทยเราเจอกันอ่ะบางทีเราไม่ได้ถามว่าเป็นไงบ้างกินข้าวยังอะไรเงี้ยเออไปไหนเออบางทีแบบจริงๆคําถามว่าไปไหนอ่ะบางทีไม่ควรถามนะมันเป็นธุระส่วนตัวของเขาแล้วลูกต่อไปดูนะข้อที่2 you meet your friend คุณพบกับเพื่อนนะครับที่ชื่อว่าซาร่าที่ห้างนั่นเอง department store ก็คือห้างขนาดใหญ่แบบ unexpectedly แบบไม่คาดหวังคือโดยบังเอิญนะครับนะไม่คาดหวังก็คือเท่ากับว่าเอ้ยมันโดยบังเอิญนะเข้าใจคำว่าบังเอิญไหมอันเอิญไม่ใช่อันเอิญหรอกบังเอิญพบโดยเอิญ ทำไมหนูไม่ท้วงครูเลยลูกเออเด็กนี่แบบว่าเกรงใจพบโดยบังเอิญอ่ะบังเอิญไม่ใช่พบโดยเอิญลูกยายเอิญคือใครไม่รู้เขาบอกคุณเนี่ยเจอเพื่อนของหนูที่ชื่อว่าซาร่าลูกที่ห้างโดยบังเอิญนะ you haven't met her
คุณไม่ได้พบกับหลอดเนี่ยมา for age นักเรียนไทยไลท์ตรงนี้ดูถ้าหนูเจอ for age มันไม่ได้แปลว่าเป็นเวลาอายุหรือว่าสําหรับอายุแปลว่าเป็นเวลานานนะครับแปลว่าเป็นเวลานาน you say to her หนูจะพูดอะไรกับหลอดลูกเวลาเราไม่ได้เจอเพื่อนนานอ่ะเราจะต้องพูดข้อไหนระหว่างหนึ่งลองถามดูซินะเป็นคำทักทายที่แบบว่าไม่เจอกันนานแล้วนะหรือสอง how are things ทุกสิ่งเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นไงบ้างคล้ายๆกับ how everything with you ข้อนี้ตอบเป็นข้อหนึ่งเวลาเราไม่ได้เจอเพื่อนนานลองถามดูซิไม่เจอกันนานแล้วเนี่ยต่อไปข้อที่สามลูก you see Andy คุณเนี่ยพบกับ Andy เป็นครั้งแรกเลย first time คือครั้งแรก you will say นะครับคุณจะพูดว่าอะไรระหว่างหนึ่ง nice to meet you ดีใจนะที่ได้พบคุณนะครับหรืออันที่สองลูก it's just so and so ชีวิตก็เรื่อยๆนะเขาใช้คำว่าเรื่อยๆไหมไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้มีอะไรแย่มากมายอย่างเงี้ยชีวิตก็เรื่อยๆข้อนี้เจอกันครั้งแรกตอบข้อหนึ่งลูกโอ้ดีใจนะที่ได้พบคุณอย่างเงี้ยต่อไปข้อที่สี่ทันไหมลูกจอห์นเนี่ย meet his boss อันนี้คุณพิมพ์ผิดต้องเป็น boss จอห์นพบกับเจ้านายของเขาเป็นครั้งแรกลูกนะ first time คือครั้งแรกเนาะ so he wants to introduce himself to his boss อันนี้ขอแก้เป็น boss แบบนี้ดังนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะแนะนำเจอเจ้านายเนาะก็อยากจะแนะนำตัวเขาเองนะ himself คือตัวเองนะครับให้กับเจ้านายได้รู้จักเขาจะพูดอะไรแล้ววันหนึ่ง how are you doing นะครับอันนี้คือเป็นคำทักทายเหมือนกับ how are you เนาะเป็นไงบ้างสบายดีไหมหรือสอง let me นะครับอนุญาต let แปลว่าอนุญาตลูกนะอนุญาตให้ฉันคนนี้ introduce myself นะอนุญาตให้ฉันคนนี้แนะนำตัวเองหน่อยสิตอบเป็นข้อสองลูกนะครับNow let me introduce myself. คือเราควรจะขออนุญาตเขาสักนิดนึงก่อนไม่ใช่แบบ Hello, my name is Thananwat Mi Aw. นะเราอาจจะพูดนิดนึงอ๋อ let me introduce myself. My name is Thananwat Na Yin. นะครับเราก็แบบแนะนำตัวคือพูดอย่างเงี้ยมันจะทำให้ดูสุภาพมากเลย let me introduce myself. นะครับต่อไปข้อที่5 You would like to introduce Tom to Mary of the same age. หนูเข้าใจประโยคนี้ป่ะ You would likeWould like to แปลว่าต้องการลูกคุณต้องการที่จะแนะนำนะครับทอมเนี่ยให้แมรี่ได้รู้จักซึ่งสองคนเนี่ย same age อายุเท่ากันหนูจะแนะนำทอมให้แมรี่รู้จักหนูจะพูดอะไรแนะนำทอมให้แมรี่รู้จักหนึ่ง Mary this is Tom Mary นี่คือทอมหรือ Tom this is Mary เราอ่านโจทย์ดีๆนะโจทย์บอกว่า you would like to introduce Tom หนูเนี่ยต้องการที่จะแนะนำทอมให้แมรี่รู้จักพูดอะไรแมรี่นี่ทอมหรือทอมนี่แมรี่ตอบเป็นข้อ1แมรี่นี่คือทอมนะต่อไปเราจะเจอคำว่า host เต็มไปหมดเลยลูกนะครับคำว่า host you are the host of the party นะครับคุณเป็นเจ้าภาพหนูเข้าใจคำว่าเจ้าภาพปะเจ้าภาพหรือเจ้าของเลยอะโฮสเจ้าภาพของงานปาร์ตี้ลูก if your guest is leaving and saying goodbye to you what would you say เขาบอกถ้าเกิดว่า guest ก็คือแขกเนาะคนที่เข้ามาในงานเลยเขาเรียกเป็นแขกถ้าแขกของคุณเนี่ยกำลัง leaving กำลังออกไปและคุณและกำลัง saying goodbye และกำลังแบบกล่าวลาอะไรเงี้ยกับคุณ what would you say คุณเนี่ยเป็นเจ้าภาพของงานจะพูดอะไรระหว่างหนึ่ง what's a pity นะครับเคยเจอสำนวนนี้ปะ what's a pity เนี่ยที่แปลว่าน่าเสียดายจังเลย it's too early มันเร็วนะครับนะมันเร็วจริงๆเลยอย่างประมาณนี้ลูก too early มันเร็วเกินไปนะครับมันเร็วจริงๆสอง I'm glad ฉันดีใจนะครับฉันดีใจที่ you could come ที่คุณสามารถที่จะมาได้คุณคือสามารถเนาะคุณเป็นเจ้าภาพของงานปาร์ตี้เมื่อแขกกำลังจะออกไปแล้วกล่าวคำลาหนูจะพูดอะไรระหว่างหนึ่ง was pretty is too early นะครับหมายถึงว่ามันน่าเสียดายจังเลยอะมันเร็วเกินไปหรือสองฉันดีใจที่คุณสามารถจะมาได้ตอบเป็นข้อที่สองลูกนะครับคือเราจะต้องรู้นิดนึงบางทีแบบเขาอาจจะมีธุระอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไปเหนียวรั้งเกินไปก็ไม่ได้เนาะต่อไปข้อที่เจ็ดลูก as you are living as ตรงนี้แปลว่าขณะที่ลูก
เนาะมันแทนคำว่าวาวอ่ะพอจำได้ปะขณะที่คุณเนี่ยกำลัง leaving กำลังออกไปจากงานปาร์ตี้ you say to the host คราวนี้หนูเป็นแขกบ้างหนูจะพูดกับเจ้าของงานว่ายังไงเอ่ยระหว่างหนึ่ง what's a pity it's too early นะครับน่าเสียดายจังเลยมันเร็วเกินไปนะหรือสองนะครับ I'm glad you could come นะครับอันนี้ขอตอบเป็นข้อหนึ่งไปละกันนะครับน่าเสียดายจังเลยมันเร็วเกินไปแต่ฉันต้องไปแล้วนะอย่างเงี้ยถ้าเอาจริงอ่ะหนูอาจจะพูดว่า I must be going now จะดีจะสวยมาก I must be going now ฉันต้องไปตอนนี้แล้วล่ะถ้าใช้ must ที่แปลว่าต้องอ่ะเจ้าภาพเขาจะไม่กล้าเหนี่ยวรั้งเราเนาะนะครับต่อไปข้อที่8ลูก When your friend is leaving at party and you don't want her to go what you will say นะครับเมื่อเพื่อนเนี่ยกำลังออกจากนะครับงานปาร์ตี้ไป and you don't want และคุณไม่ต้องการให้หล่อนเนี่ย go now ไปตอนนี้คือหนูอยากจะเหนี่ยวรั้งว่างั้นเถอะ you will say หนูจะพูดว่าอะไรเอ่ยอยากจะเหนี่ยวรั้งเขาไว้เนาะแบบไม่อยากให้เขากลับอะไรเงี้ยข้อ1 can you stay คุณช่วยอยู่ให้ any longer นานกว่านี้ได้ไหมนะครับคุณเนี่ยนะครับอยู่นานกว่านี้ได้ไหมคำว่า longer คือนานกว่านี้เนาะ long แปลว่านานยาวนานเติม er คือขั้นกว่าต่อไป so long ลาก่อนเหรอข้อนี้ตอบเป็นข้อหนึ่งนะครับ so long เป็นสำนวนนะลูกอันนี้ต้องจดนะต่อไปข้อที่9 if the person you meet in the first time say เขาบอกถ้าเกิดว่าคนที่คุณพบเนี่ยครั้งแรกพูดว่า how do you do what would you say to him back คุณจะพูดอะไรกับเขากลับมานะกลับมาว่ายังไงเอ่ยระหว่างหนึ่ง how do you do นะอย่าลืมนะตรงนี้แปลว่าสวัสดีนะลูกเจอกันเป็นครั้งแรกแล้วเป็นทางการหรือสอง how what have you been นะครับนะอันนี้คือเป็นสำนวนที่ถามว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมตอบเป็นข้อหนึ่งลูกหากถาม how do you do ตอบกลับว่า how do you do เนาะข้อสิบ you meet your friend at building 5คุณพบกับเพื่อนเนี่ยที่ตึก5ลูกนะครับ and you are in hurry เขาบอกว่าและคุณเนี่ยอยู่ในความเร่งรีบนะครับคุณอยู่ในความเร่งรีบลูกนะครับคุณอยู่ในความเร่งรีบ so ดังนั้นนะครับ you say to her หนูจะพูดอะไรกับหล่อนลูกหนูเจอเพื่อนลูกแต่หนูรีบอยู่เนาะแบบเราไม่ได้หยิ่งนะแต่เราแบบรีบอยู่นะเราจะพูดอะไรระหว่างหนึ่ง I'm in a hurry ฉันที่ I'm in a rush rush ก็แปลว่าความเร่งรีบเหมือนกันลูกนะครับ I'm in a rush ฉันอยู่ในความเร่งรีบ talk to you later นะครับแล้วคุยกันนะแล้วค่อยคุยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วค่อยคุยกันนะหรือสอง it was good มันดีนะที่ได้พบคุณน่ะข้อนี้ตอบเป็นข้อหนึ่งเนาะบอกเขานิดนึงไม่ใช่เจอปุ๊บไม่ทักไม่ทายอะไรเงี้ยบอกเขานิดนึง I'm in a rush ฉันอยู่ในความเร่งรีบ talk to you later แล้วค่อยคุยกันนะต่อไปข้อที่11ลูก you are at the party คุณอยู่ที่งานปาร์ตี้ and you are leaving at the partyและคุณกำลังออกไปจากงานปาร์ตี้ What would you say to the host คุณจะพูดอะไรเอ่ยกับเจ้าภาพหนูจะออกไปหนูพูดยังไงหนึ่ง Can you stay a little longer ถ้า can มันก็จะต่างจาก can ไปนิดนึงเนาะคุณไม่สามารถอยู่นานกว่านี้หรออะไรเงี้ยอันนี้เป็นคำถามแบบเชิงปฏิเสธเนาะนะครับคืออันจริงๆอ่ะเท่ากับเหนี่ยวรั้งนะนะครับคุณไม่สามารถอยู่นานกว่านี้หรอเอาจริงๆก็คือเหนี่ยวรั้งเขาอะนะครับรั้งเขาไว้ลูกไม่อยากให้เพื่อนกลับอะไรงี้สอง I must be leaving now ฉันต้องไปตอนนี้นะครับเป็นข้อ2เนาะเราบอกลาไปหนึ่งต่อไปข้อที่12 you are the hostคุณเป็นเจ้าภาพของ birthday party ของงานปาร์ตี้วันเกิดลูก Lulu is leaving เขาบอก Lulu กำลังออกไป and you want her to stay หนูดูโจทย์หน่อยเขาบอกว่าและคุณต้องการจะให้ Lulu อยู่นะครับเราจะพูดว่าไงเอ่ย you say หนูจะพูดอะไรระหว่างหนึ่งนะครับ can you stay a little longer หรือสอง we enjoy having you นะพวกเรานั้นมีความสุขนะครับกับการมีคุณ
หนูเข้าใจการมีคุณปะการมีคุณอย่างมากข้อนี้ตอบเป็นข้อ1นะครับอยากจะให้เขาอยู่ Can you stay a little longer little longer คือนานกว่านี้เล็กน้อยได้ไหม little คือเล็กน้อยเนาะเขาก็จะไปขยายคำว่า longer ต่อไปข้อที่13ลูก you are คุณเป็น the host of the party นะครับเขาให้หนูเป็นเจ้าภาพเหมือนกัน what would you say in reply หนูไฮไลท์ตรงนี้ให้คุณลูกนะไฮไลท์เลยนะครับเขาบอกว่า what would you say คุณจะพูดอะไรในการ reply ในการตอบกลับนะในการตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคุณจะพูดอะไรในการตอบกลับถ้า your guest is sleeping ถ้าแขกของคุณเนี่ยกำลังจะออกไปแล้วก็พูด goodbye กับคุณคุณเป็นเจ้าภาพจะพูดอะไรเอ่ยระหว่าง1 I'm glad ฉันดีใจที่ you could come ที่คุณสามารถจะมาได้หรือ what a pity น่าเสียดายจังนะครับข้อนี้ตอบเป็นข้อ1ลูก I'm glad ดีใจต่อไป14 you ask your friend คุณถามเพื่อนลูก how have you been หรือจะเป็น what ก็ได้นะอันนี้คือชีวิตเป็นไงบ้างนะครับนะชีวิตเป็นไงบ้างนะ what have you been กับ how have you been มันจะแปลว่าเป็นไงบ้างเหมือนกับ how are you เลยนะครับ he said that เขาพูดว่าเพื่อนเราพูดว่า he was not so good so well เขาไม่ค่อยดีอ่ะนะครับเข้าใจคำว่าไม่ค่อยดีปะนะครับคือแบบชีวิตไม่ค่อยดี you say หนูเห็นเพื่อนบอกว่าเฮ้ยชีวิตเพื่อนไม่ค่อยดีอ่ะหนูจะพูดอะไรระหว่าง1 I hope you feel better ฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะรู้สึกดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะต่อไป I'm just so and so ฉันก็เรื่อยๆชีวิตก็เรื่อยๆข้อนี้ตอบเป็นข้อหนึ่งลูกแต่ครูขอให้หนูจดตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะถ้าหนูเจอ what have you been หรือว่า how have you been นั่นแปลว่าเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าหนูเจอ where have you been อันนี้แปลต่างเลยนะอันนี้ต่างเลยนะคุณไปไหนมาต่อไป15ลูก your friend sister นะครับเขาบอกว่าพี่สาวของเพื่อนเนี่ยนะครับเพิ่งจะเป็นไงเอ่ยคำว่า just แปลว่าเพิ่งจะลูกนะครับเพิ่งจะ lost her job คือตกงานนะสูญเสียงานคือการตกงานลูก what would you say to her เขาบอกว่าหนูจะพูดอะไรกับพี่สาวของเพื่อนเนาะนะครับระหว่าง1 please ดีใจลูกหรอดีใจที่ได้ยินแบบนั้นลูกนะครับนะได้แปลว่าสิ่งนั้นเนาะดีใจที่ได้ยินแบบนั้นลูกนะครับที่ได้ยินแบบนั้นหรอดีหรอพูดอย่างเงี้ยไม่ได้เด้อนะครับหรือสอง I'm sorry ฉันเสียใจนะครับที่ได้ยินแบบนั้นหรือว่าสิ่งนั้นเนาะข้อนี้ตอบเป็นข้อ2ลูกต้องเสียใจกับเขานิดนึงเขาตกงานลูกไม่ใช่เรื่องดีนะบางคนเอ้ยตกงานก็ไม่มีงานทำไงจะว่างๆดีหรอต่อไปลูกนะอีกหนึ่งหน้าลูกมาข้อ16นะครับ Adam meet his friend Adam เนี่ยเขาพบกับเพื่อนนั่นเอง Teacher Riana by surprise นักเรียนฟังลูกคำว่า by surprise ก็คือโดยบังเอิญเหมือนกับคำว่า unexpectedly เลยเนาะ Adam เนี่ยพบกับเพื่อนนะครับที่ชื่อ Riana โดยบังเอิญ He hasn't met her for ages นะครับเขาไม่ได้พบกับหล่อนเนี่ยมา for ages นั่นเรียนไฮไลท์ตรงนี้ลูกมาเป็นเวลาที่นานแล้วลูกเขาจะพูดอะไรเขาไม่ได้เจอกันนานเขาทักทายยังไงนอกจาก long time no see มันมีอะไรอีกระหว่าง1 fancy meeting you นะครับ fancy ก็คือแบบเหมือนแปลกใจที่ได้พบคุณเนี่ยจะว่าแปลกใจไหม fancy เหมือนแบบดีใจที่ได้พบคุณเนี่ยแปลกใจประหลาดใจแปลกใจคือ fancy มันเป็นเชิงบวกเนาะเหมือนกับ surprise อะแปลกใจประหลาดใจนะครับที่ได้พบคุณแต่ว่าเอาจริงอ่ะตัวนี้เป็นเชิงบวกนะเซอร์ไพรส์จังเลยหรือสอง how are things อันนี้ถามแปลว่าเป็นไงบ้างนะครับแล้วตอบเป็นข้อหนึ่งนะลูก fancy meeting you นะครับก็คือ fancy อารมณ์แบบเหมือน fancy อ่ะแปลกใจประหลาดใจแต่เป็นเชิงบวกเนาะ fancy meeting you เหมือนกับ long time no see 17ลูกคนชื่อโอ๊ต would like นะครับ would like ก็คือต้องการเนาะที่จะ ask his close friend คำว่า close คือสนิทหรือใกล้ชิดนะลูกนะครับโอ๊ตเนี่ยเขาต้องการที่จะ ask his close friend เพื่อนสนิทที่ชื่อว่า dream about her life
กี่ยวกับชีวิตของหล่อน so he says ดังนั้นเขาจะพูดอะไรเอ่ยถ้าถามชีวิตพูดยังไงเอ่ยระหว่างหนึ่ง how life treating you นะครับชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะแบบเขาเรียกอะไรถ้าเกิดว่าแปลตรงตัว how life คือชีวิตชีวิตจริงๆมันแปลว่าปฏิบัติดูแลกับคุณยังไงแต่ถ้าเกิดเราถามอย่างนี้ก็คือแบบ how life treating you คือชีวิตเป็นไงลูกก็คือจบเลยนะครับชีวิตเป็นไงบ้างนะครับต่อไปข้อที่สองลูก how do you do อย่าลืมนะครูบอกว่ามันคือสวัสดีเนาะเจอกันเป็นครั้งแรกเราตอบเป็นข้อหนึ่งซะเลยง่ายดีทันไหมทันไหมต่อไปข้อที่18ลูกนะครับ18บอกว่า your friend asks you นะครับเพื่อนเนี่ยมา ask ก็คือมาถามคุณลูกว่า how everything with you are นะครับว่า everything ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับกับคุณมันเป็นยังไงก็คือถามแบบอารมณ์แบบ how everything with you ก็คือชีวิตนั่นแหละนะครับถามเกี่ยวกับชีวิตเป็นไงนะครับ that is something but ครูว่าเดี๋ยวอันนี้เติม not นิดนึงให้กลายเป็น there is not ไม่มีนะครับอันนี้คือไม่มีไม่มีบางสิ่งที่แย่แล้วก็ไม่มีบางสิ่งที่มันพิเศษนะไม่มีบางสิ่งที่แย่ไม่มีบางสิ่งที่พิเศษ about your lifeนะครับ about ก็คือเกี่ยวกับชีวิตของคุณเนาะไม่มีบางสิ่งอะไรไม่แย่ไม่ร้ายนะครับ so you say หนูจะพูดอะไรระหว่างหนึ่งอันนี้เจอมาแล้วหลายรอบมาก I'm just so and so ฉันก็เรื่อยที่สอง I hope you feel better ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นตอบเป็นข้อหนึ่งเนาะหนูตอบสั้นๆว่าโซโซก็ได้นะเออจะเด็กม.หนึ่งเงี้ยนะอย่างครูสอนกูก็แบบโซโซก็ได้นะใช้ว่าโซโซเลยหรือ so and soแต่ไม่ค่อยชีวิตจริงอะ you just say just like so so ก็รู้แล้วว่าแบบ nothing bad nothing special just stable ชีวิตแบบ stable คือแบบคงที่เรื่อยๆอะไรเงี้ย19ลูกคนชื่อนาย said นะนายเนี่ยพูดว่า she might be หล่อนอาจจะเสียชีวิตเนาะนะครับคำว่า die ก็คือแบบตายเสียชีวิตอะไรเงี้ย in a few months นะครับในอีก 2-3 เดือนbecause of เพราะว่าหล่อนเป็นโรคมะเร็งนะครับสมมติแบบมีคนมาบอกหนูแบบนี้เนาะ what would you say to her หนูจะพูดอะไรกับหล่อนระหว่างหนึ่ง can compare อันนี้คือชีวิตเรื่อยๆลูกคือ compare มันแปลว่าบ่นตำหนิไม่สามารถจะบ่นได้ก็คือชีวิตแบบแนวเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับมีใครแอบเข้ามาด้วยอ่ะ ต่อไป I'm sorry to hear that นะครับนะฉันเสียใจนะครับที่ได้ยินแบบนั้นลูกนะครับข้อนี้หนูต้องตอบเป็นข้อที่สองลูกเออเสียใจนะที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยนะครับคือบางทีโลกแบบนี้มันบังคับกันไม่ได้แต่ว่าครูว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเนาะอย่างเช่นหนูอย่างเงี้ยหนูยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่แบบไปเซเว่นปุ๊บเปิดแมสแล้วแบบกลับมาก็ต้องล้างมือเออเราก็ต้องรู้อยู่แล้วช่วงเนี้ยอันตรายข้อ20ลูกคนชื่อปาล์มเนี่ย would like คือต้องการนะครับ would like คือต้องการที่จะ introduce himself to his new manager ปาล์มเขาต้องการที่จะแนะนำตัวเองลูกนะครับให้กับ manager รู้จักปะผู้จัดการนะครับนะ manager ก็คือผู้จัดการคนใหม่ที่ชื่อว่าโทนี่ได้รู้จักลูก what would he say to himคนชื่อปาล์มเขาจะพูดอะไรเอ่ยกับโทนี่ระหว่างหนึ่ง Let me introduce myself and Palm อนุญาตเนาะคำว่า let คืออนุญาตอนุญาตที่ฉันแนะนำอนุญาตแล้วนะอนุญาตที่ฉันแนะนำตัวเองฉันชื่อปาล์มโดยสอง I want to know you ถ้าหนูแปลมันอาจจะได้นะ I want to know you มันแปลว่าฉันต้องการจะรู้จักคุณแต่ว่ามันไม่มีใครเขามาพูดกันเอาจริงๆไม่มีใครเขามาพูดกันแบบนี้ฉันต้องการรู้จักคุณแล้วยิ่งเขาเป็นแบบหัวหน้าเราอะเราต้องใช้คำพูดที่สุภาพ Let me อนุญาตให้ฉันเนี่ยแนะนำตัวเองหน่อยสิ I'm Bob อย่างเงี้ย21ทันไหมลูกคือ I want to know you อะมันไม่โอเคเลยนะเหมือนคำถามว่าถามชื่อสมมติมีคนมาถามหนูว่า What's your name กับ Who are you คนไทยอาจจะถ้าไม่ได้เรียนลึกๆเนาะWhat's your name คือสุภาพทั่วไปนะก็คือการเน้นถามว่าชื่อของคุณคืออะไรอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่า who are you อ่ะมันไม่โอเคถ้า who are you จะแปลตรงตัวเลยคือแบบ who are you คือแบบคุณเป็นใ
อันนี้มันจะดูแบบไม่สุภาพเหมือนกับมีคนมาถามหนูว่า can you speak English กับ do you speak English so these two words are so different นะครับจะบอกเลยมันแตกต่างกัน can you speak English โอเคสุภาพคุณพูดภาษาอังกฤษมันเป็นไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาถามหนูบอกว่า do you speak English คุณพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมเนี่ยถ้าเป็น do you speak English เหมือนเขาดูถูกหนูอ่ะอันเนี้ยครูเคยเจอตอนไปอเมริการอบแรกอันนั้นต้องยอมรับเลยว่าเขาดูถูกเลยว่าเราพูดไม่ได้ก็คือพูดไม่ได้จริงๆแล้วเพื่อนที่ไปกับครูอ่ะคือครูยังแปลไม่ออกเลยอันนี้ไม่รู้นะเพื่อนที่ไปกับครูที่ชื่อเขาชื่อป้อนะครับเขาไปได้ A แบบเขาแบบพอมีพื้นฐานภาษาอังกฤษละเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่ามันถามว่า do you speak English อ่ะมันคือการดูถูกนะคุณพูดภาษาอังกฤษเป็นไหมเนี่ยมันต่างจาก can you นะต่อไป21ลูกมาใหม่เป็น a beautiful secretary นะครับเป็นเลขาคนสวยลูกนะครับคนสวยด้วย would like to introduce นะครับต้องการที่จะแนะนำ her boss ก็คือเจ้านายให้กับ new customer ลูกค้าคนใหม่เนาะนะครับแนะนำเจ้านายของหล่อนนี่แหละกับลูกค้าให้ได้รู้จักกันนะครับแต่ว่า2คนนี้มีข้อแม้ว่า of the same age อายุเท่าไหร่ same อ่ะอายุเท่ากันที่4หล่อนจะพูดว่าอะไรเอ่ยนะครับอันนี้มี3คนมีใหม่มีเจ้านายมีลูกค้านะครับพูดยังไงระหว่าง I would like to introduce นะครับฉันต้องการที่จะแนะนำคุณทั้งคู่you both ก็คือทั้งคู่เนาะหรือ2 I don'tThink you know me ฉันไม่คิดว่าคุณเนี่ยรู้จักฉันนะนะครับฉันไม่คิดว่าคุณรู้จักฉันข้อนี้ตอบเป็นข้อหนึ่งได้นะสมมติเราจะแนะนำคนสองคนให้รู้จักถ้าอายุเท่ากันพูดแบบนี้เลย I would like to introduce you both แล้วก็พูดไป This is Tom This is Mary อะไรก็พูดไปนะครับต่อไป22มาทันไหมยาย่า is talking to her new boyfriendนะยาย่าเนี่ยเขากำลังคุยกับแฟนคนใหม่เนาะ and she has toและหล่อนจำเป็นต้อง go now ไปตอนนี้ที่ออฟฟิศนะครับคือยาย่าต้องไป what would she say หล่อนจะพูดอะไรระหว่างหนึ่ง I should be going now นะฉันควรจะไปแล้วล่ะนะฉันควรจะไปตอนนี้นะครับหรือสอง I enjoy myself very much ฉันมีความสุขอย่างมากคือเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องขนาดแปลว่าฉันมีความสุขกับตัวเองนะ I enjoy myself very muchฉันมีความสุขอย่างมากเราจะใช้เมื่อเราไปงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะครับพูดกับเจ้าภาพนะสักนิดนึงก่อนจะจากละ I enjoy myself very much to be in your party อะไรเงี้ยนะครับข้อที่ตอบเป็นข้อหนึ่งโอเคได้อยู่ได้อยู่ต่อไป23คนชื่อนายนะครับนายเนี่ย had to leaveFrom Pan's birthday party นะครับเขาบอกว่านายเนี่ยจะต้องออกจากงานปาร์ตี้ของปันแล้วล่ะ She was นะครับ she ก็คือนายเนาะถือว่าเป็นแขกนะเป็น important guest เป็นแขกคนสำคัญนั่นเองของเขาคนนี้ So she say หล่อนจะพูดอะไรระหว่างหนึ่งนะครับหนึ่ง I enjoy every minute with you ฉันมีความสุขกับทุกนาทีนะครับที่อยู่กับคุณเลยอ่ะสอง let me hear from you ถ้า let me hear อนุญาตให้ฉันได้ยินจากคุณบ่อยๆอันนี้เป็นคำจากลาที่แบบอารมณ์ว่า let me hear hear แปลว่าได้ยินใช่ไหมแปลว่าโทรหาฉันบ้างนะอะไรอย่างนี้ hear คือการได้ยินใช่ไหมก็คือแบบอันนี้ก็คือแบบโทรหาฉันบ้างนะข้อนี้ตอบเป็นข้อหนึ่งลูกโอเคละล่ะนะครับเดี๋ยวจะเกินเวลาเนาะจริงๆอยากให้หมดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแค่นี้คือจริงๆห้องวันพฤหัสเนี่ยเราเรียนตามหลังเขาอยู่หนึ่งคาบแต่เราพฤหัสก็จบตรงนี้นะครับสำหรับเราก็เดี๋ยวค่อยมาต่อเขาได้มั้งในสามนาทีไว้เช็คชื่อนะครับแอบนะได้อยู่ครูถือว่าคอมพลีทมิชชั่นแล้วแหละตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ขึ้นคอนเวอร์แต่แบบเขาเรียกใจดีสู้เสือเข้าใจคำว่าใจดีสู้เสือไหมแบบน่าจะได้ก็ได้จริงๆอะนะครับเดี๋ยวกูขอเช็คชื่อหน่อยนะลูกนะครับนะคนแรกลูกวังทัศนัตนี่อยู่ไหมวังลูกครั้งที่แล้วเขามาเนาะใบเตยลูก
อยู่ค่ะอู่บวรเวทลูกครับอยู่โอเคน้ำปลานี่ที่นันลูกอยู่ค่ะโอเคโมชิลูกอยู่โมชิเรียนไหมโอเคเนาะเตยลูกธนพรอยู่ค่ะโอเคแพรยานิสาอยู่ไหมค่ะโอเคนิวกาญจนาอยู่ค่ะลูกพีชพิชยาภาอยู่ค่ะเดียสุภมงคลอยู่ครับแป้งชนีนาอยู่ค่ะโอเคนายศักดิ์สิทธิ์นายอยู่ไหมลูกอยู่ครับโอเคข้าวฟ่างนัชชาอยู่ค่ะมิลานปนัดลูกอยู่ครับโอเคไอไอวีลูกอยู่นะโอเคพลอยลูกพลอยเพรินอยู่ค่ะโอเคม่อนธนดลลูกอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะโอเคบอลลูนพัฒนานอยู่ค่ะโอเคอิงกิติยาอยู่ค่ะเฟรดามณีอยู่ค่ะเปเป้สสิพงอยู่ครับขวัญข้าวอยู่ไหมลูกขวัญข้าวครูเห็นเข้ามานะขวัญข้าวอยู่นะขวัญข้าวหนูอยู่ในนี้เปล่าครูว่าครูเห็นหนูอยู่นะนนภูมิพัฒน์อยู่ครับโอเคพี่พี่ชยุทธอยู่ครับโอเคแป้งรัตนันท์ลูกอยู่ค่ะโอเคฟลุ๊กกิติคุณลูกอยู่ครับฟลุ๊กกิติคุณอยู่นะโอเคนัทนัทสิทธิ์อยู่ครับโอเคปาล์มสุวิจักปาล์มอยู่โอเคดีมากกะแตบุษกรลูกกระแตบุษกรไม่อยู่นะนิวนิรชานิวนิรชาไม่อยู่แพรวาอารยาแพรวาอยู่เพียวลูกทรงพบเพียวอยู่ไหมลูกเพียวฟ้องแม่นะใครไม่เรียนแฉลูกเก่านะเบลพิมเดชมาครับโอเคฟิล์มธันวรัตน์ลูกฟิล์มธันวรัตน์อยู่ไหมไฮไลท์ไว้แล้วนะไม่อยู่นะใบเฟิร์นพรณพัฒน์อยู่ค่ะโอเคอิงพรชุดาอยู่ค่ะโอเคเรียบร้อยมีใครตกหล่นไหมลูกมีใครตกหล่นพิมพ์มาสิมีไหมนิรชาโอเคนิรชาอยู่นะผมครับผมใครเอ่ยม่อนสุภกรครับสุภกรเดี๋ยวขอดูก่อนม่อนม่อนโอเคทำไมไม่มีชื่อในนี้อ่ะม่อนสุภกรปกติครูเคยเรียกชื่อไหมครั้งหนึ่งนะครับหนูอยู่วันชื่ออยู่วันพฤหัสม่อนสุภกรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูขอหาแบบหนูอยู่ม.4ทับอะไรลูกม่อนอยู่4ทับอะไรลูก4ทับ11ครับม่อนอยู่4ทับ11ข้าวฟ่างม่อนสุภกรชื่อได้ไหมงงเดี๋ยวสักครู่นึงนะโอเคม่อนสุปกรณ์มีใครอีกไหมตกหล่นไหมลูกไม่มีแล้วนะเรียบร้อยเพียวอยู่ไหมลูกเพียวเพียวขวัญข้าวอย่างเงี้ยเพราะว่าครูเห็นว่าเหมือนขันขวัญข้าวเรียงอยู่นะโอเคนะครับเรียบร้อยเกิน2 นาทีด้วยไม่น่าเกินจริงๆแล้ว